your face. เจียมเอ็มแซดกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงสวัสดีครับว้าวคึกคักเนาะเฟสเนอะเฟสป่ะเฟสเที่ยวมาไงวันหยุดเฟสเลยเฟสดอกจริงเฟสไม่เฟสคือไปเที่ยวเนี่ยเหนื่อยกว่าอยู่บ้านอีกจริงเราสองคนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมาถามว่าได้นอนกี่โมงไปเอาดิ้งกันมาไปเอาดิ้งเอากันเองด้วยนะไม่มีใครบริษัทจัดให้ด้วยนะถามว่าได้นอนกี่โมงกี้ก็นอนประมาณ5:00ทุกคืนเลยว้าวน่าจะเสียสุขภาพนอนดึกดื่มน้ำเมายังจะเสียเงินจากการเล่นไพ่แค่ดื่มน้ำเมาอย่าเดี๋ยวฉันถ่ายรูปขวดที่มันแบบเลือนๆพูดว่าแบบไม่ได้ทานน้ำเปล่าเลยดีกว่ายาเป็นตัวยาถ้าจะได้ป้าเชงอย่างเดียวเป็นยังไงกันบ้างนะคุณทั้งหลายพักผ่อนกันเขาเรียกว่าลองวีคเอนด์ที่ผ่านมานะฮะก็ยังไงก็ขอให้แบบว่าน้องเฟรชจะเหมือนกลับมาทำงานแต่เดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้าจะมีหยุดอีกนี่ใช่ป่ะใช่หยุดวันวิสาขะป่ะวันอังคารก็ทำงานแกนๆไปรีบไปถึงวันศุกร์ไปเลยอาทิตย์หน้าไวๆนี่แหละเดี๋ยวเราสองคนต้องมาอัดเทปวันศุกร์นี่แหละเพราะว่าวันอังคารหยุดไงใช่วันนี้กลับมานะฮะแชร์หน้าวอลเหมือนเดิมนะคะพี่เติ้ลกับพี่บุกี้นะจ๊ะก่อนที่เราจะไปอะไรยังไงก็ตามขอประกาศ Facebook คอมเมนต์ของจิกหน้าจอเมื่อวานก่อนเพราะเมื่อวานมันเป็นเทคมาฉันเลยประกาศไม่ได้นะหัวข้อที่บอกว่าเจอคนทำแบบนี้ให้แล้วมันน่ารักอ่ะทำอะไรอ่ะว้าวเริ่มมา3อันอันแรกยาวหน่อยแต่น่ารักดีนะบอกว่าตอนเรียนอยู่ประถมหน้าปลวกมากอันนี้ขอเล่าเร็วๆแล้วกันมีวันนึงเจอกล่องป๊อกกี้รสสตรอเบอรี่ใต้โต๊ะมีโน้ตเขียนไว้ว่าเราชอบเธอนะน้ำตาจะไหลนางดีใจมากเพราะนางออกนางน้าปลวกนางน้าปลวกปลื้มปริ่มไม่คิดว่าคนมีชอบไม่ชอบไม่คิดว่ามีคนมาชอบสักพักวันต่อมา มาเรียนตามปกติ เห็นผู้ชายหน้าตาดีมากๆตัวขาวๆตี๋ๆยืนก้มๆเงยอยู่ที่โต๊ะเราก็แบบอันนี้แหละอีนี่แน่เลยที่แบบส่งของป๊อกกี้รสสตรอเบอรี่มาเดินเข้าไปยังไม่ทันจะพูดอะไรเขาชิงพูดมาก่อนเธอเห็นขนมใต้โต๊ะนี้ไหมนางก็แบบกลุ้มกลิ่มไว้เชิงไม่เห็นนี่ผู้ชายเอ้าเหรอเราใส่ผิดโต๊ะอ่ะไม่ต้องโต๊ะข้างแล้วนางก็เดินจากไปประเด็นคือนางบอกว่าโต๊ะข้างๆนางเนี่ยผู้ชายทั้งคู่เลยนะโอเครับไปเลยครับทีเชอร์ไดอารี่นะครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับรับไปเลยดีใจด้วยนะครับน้องสานิพรสักอย่างนะฮะอันต่อไปจะได้รับเสื้อทีเชอร์ไดอารี่สีเขียวนะจ๊ะตอนจีบกับแฟนครั้งแรกตอนนั้นแฟนขายของอยู่นางก็เป็นลูกค้าปึ๊บพี่เขาแกล้งทำเป็นให้ลูกค้าคนอื่นแซงคิวทั้งที่เรามาเป็นคิวแรกเลยถามพี่เขาว่าเรามาคิวแรกนะยังไม่ได้เลยพี่เขาเลยตอบกลับมาว่าอ๋อรู้แล้วครับแต่อยากให้อยู่นานๆจะได้เห็นหน้าเฮ้ยอารมณ์นั้นบอกเลยเขินมากปัจจุบันเป็นสามีตีตราเรียบร้อยค่ะคุณสุวิภาอยู่สนิทนะครับรับไปนะครับเสื้อยืดไดอารี่สีเขียวนะฮะที่เชื่อไดอารี่สีเขียวนะครับค่ะและสุดท้ายอันนี้มีแต่เรื่องดีๆเนาะทำไมอ่ะฉันไม่ยินดีกับเขาหรอฉันไม่ชอบจังเกียร์เป็นเรื่องมาอันนี้จากน้องลูกปลาสวยตลอดการได้ไดอารี่ของครูแอนนะครับเกียรติชื่อบอกว่าเกียรติเหมือนกันนามสกุลไม่ได้ชื่อจัดฉากว่ามีโจรขึ้นบ้านพอเรารีบขับรถเข้าไปในบ้านเจอว่าสามีกำลังนอนจมกองเลือดพอเราเข้าไปกอดเขาเขาก็พูดมาว่าแต่งงานกับผมนะฉันร้องไห้ออกมาแล้วทุกวันนี้ฉันก็มีความสุขมากว้าวทำขนาดนี้เลยเหรอต้องหายได้ถูกป่ะอ๋อรักตายไงจะได้แบบรู้รักหรือเปล่ารับไปครับสมุดไดอารี่นะคะยินดีด้วยจบไปของจริงหน้าจอ Facebook comment อ่ะมาฉันทิ้งตรงนี้เลยว่ะทิ้งเลยมาที่ Facebook comment ของแชร์หน้าวอลวันนี้บ้างอ่ะโปกี้อ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันอันนี้จังหวะนรกมากเมียจังหวะนรกมากเยอะแยะนะชีวิตที่ผ่านมาแบบจังหวะนรกอ่ะเยอะเนาะลองเล่าสิสักอันหนึ่งแชร์สิจังหวะนรกหรอมันต้องมีอยู่แล้วทุกคนอ่ะก็นรกทุกอันอ่ะนี่ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ก็นรกแล้วนะวะคุณผู้ชมลองส่งมาละกันนะฮะมาเอาจะเป็นของตัวเองก็ได้นะหรือว่าฟังเขาของใครมาแล้วก็เคยเห็นมาก็มาเล่ามาก็ได้ซึ่งวันนี้จะบอกของรางวัลของเราอลังการมากฉันอยากลืมไปเลยนะที่ช่องทีเชอร์ไดอารี่พอกันทีเสื้อพอกันทีหมวกเมิกพอกันทีพอวันนี้นะฮะนี่เลยของรางวัลของเราสองรางวัลรางวัลแรกมาที่นี่ครับค่ะบัตรเข้าพักที่คิริทาราบูติกรีสอร์ทมูลค่า 7,800 บาทนะฮะ
ที่พักห้องเดลุกซ์รูม3วัน2คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านนี่คิริทาราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะโรงแรมหรูหราสไตล์บูทิครีสอร์ทนะพร้อมบรรยากาศนะครับส่วนตัวรายล้อมด้วยแม่งไม้และขุนเขาเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมากเฮ้ยน่าไปอ่ะพร้อมกับดื่มด่ำค่ำคืนแสนโรแมนติกไม่ไกลจากตัวเมืองเขาบอกว่าห่างจากตัวแอร์พอร์ตเนี่ยที่เชียงใหม่ประมาณ10นาทีเท่านั้นพร้อมบริการรถรับส่งไปยังใจกลางเมืองเชียงใหม่ฟรีโอ้โหคุยนี้ดีอยากได้เฮ้ยเพชรพยายามส่งสายตามาที่ฉันนะทำไมเหรอล็อกดีปะไปกับเพชรสองคนไปด้วยกันขอใช้คำว่าดัจจริตส่งมาสักอันแล้ววงเลยว่าเพชรด้วยเดี๋ยวบอกให้เตือนๆหน้าบานมากนี่รางวัลแรกนะครับรางวัลที่2ก็ดีไม่แพ้กันนะคะเป็นบัตรรับประทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันระดับพรีเมียมพร้อมเครื่องดื่มนะคะที่เดอะเพปเปอร์มิลค์รีสอร์ทค่ะของโรงแรมอามารีบูลวาร์ดบังคอกอามารีนะจ๊ะใช่สุขุมวิทซอย 5ใช่ค่ะบอกว่าอร่อยไม่ยั้งกับมื้อกลางวันสุดอลังการกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรูนะคะกับเมนูหลากหลายสไตล์ระดับพรีเมียมคัดสรรวัตถุดิบระดับคุณภาพผ่านการสร้างสรรค์ด้วยเชฟมืออาชีพที่รอให้บริการคุณค่ะมูลค่าเท่าไหร่ปกติ899บาท1รางวัลจำนวน2ใบนี่ให้อยู่ต่างจังหวัดทำยังไงนี่จะบอกก่อนนะว่าคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันเป็นทั้งเชียงใหม่แล้วก็ทั้งในกรุงเทพค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แล้วรู้ตัวว่าถ้าได้แล้วเนี่ยจะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ให้วงเล็บด้านหลังนะครับใครอยากได้ที่พักก็วงเล็บว่าที่พักที่พักใครอยากได้บุฟเฟ่ต์ก็วงเล็บด้านหลังว่าบุฟเฟ่ต์นะครับค่ะตามนี้นะฮะไม่วงเล็บเราไม่ให้นะครับเพราะก็จะเหมือนว่าคุณมาไม่ได้ก็คือส่งมาเล่นๆในรายการเฉยๆเสียของไงตัดสิทธิ์คนอื่นเขาเนาะเดี๋ยวเพชรกับฉันจะไม่ได้ไปบูทิคไงทุกคนอาจจะเคยเห็นไม่เคยเห็นหน้าเพชรหรือเปล่ารู้ทั่วรู้เพชรเป็นยังไงเพชรดังมากเพชรดังจริงแต่มันไม่เหมาะกับเติ้ลปะเอาแกแกหน้าปวกปะเย้เดี๋ยวก่อนโอเคขอบคุณขอรางวัลของเราสองรางวัลนี้นะคะจากผู้สนับสนุนนะครับ www.shopping800.com นะฮะ8,000เนาะไปลดค่าเขาอีกฉันไปลดเขาเท่าไหร่ลดไปเยอะเหมือนกันเป็นพันอ่ะลดไป7,200 shopping8000.com เขาบอกว่าเว็บดีลสินค้าและบริการส่วนลดมากกว่า 90% นะครับตามสโลแกนดีลใหม่ทุกวันการันตีความถูกนะจ๊ะขอบคุณด้วยอยากได้เองด้วยอ่ะแม่ส่งมาเร็วเอาเชียงใหม่แล้ววงเล็บมาด้วยว่าคุณดีจูจี้เนี่ยแต่คนส่งมาเต็มไปหมดแล้ววงเล็บมาเต็มไปหมดเลยนะใช่อ่ะมาอีกยังไม่จบยังไม่หมดคือเรียกว่าเบรกเนี้ยไม่ต้องใช้น้ำวอลกันหรอกใช่เป็นเบรกของผู้สนใจดีเราแคร์เขามากกว่าเนื้อหาของรายการดังดานมาทีขอหน่อยละกันมีอะไรคะอันต่อไปนะครับอย่าลืมนะสำหรับคอเพลงทั้งหลายนะครับมาแล้วนะครับสำหรับ KK Box application นะฮะค่ะแอปพลิเคชันอันใหม่ล่าสุดที่จะให้คุณเนี่ยได้เปิดประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงนะฮะโหลดแอปนี้แอปเดียวสามารถที่จะฟังเพลงจากร้านเพลงทั่วโลกทั่วโลกนะที่ไม่เฉพาะเมืองไทยนะค่ะทั่วแบบทั่วโลกจริงอันนี้โชคดีที่ยังไม่ถึงรวมดาวคารดาวพุธดาวพลูโตจะเพลงอะไรเหรออย่างนั้นเสียงเรียกจ้ะมีเอาเขาบอกว่าแอปนี้นะฮะเล่นได้ทั้งบนมือถือแท็บเล็ตเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากนี้โหลดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือปกติเวลาแอปเนี่ยถ้าเราโหลดเนี่ยแล้วสมมติเราไม่ได้ต่อ Wi-Fi เงี้ยมันจะเปิดไม่ได้เลยใช่ป่ะไม่รู้ถูกไหมจริงเหรอเป็นใช่แต่ว่าแอปเนี้ยพอโหลดครั้งเดียวเปิดครั้งเดียวปุ๊บจากนั้นมาไม่ว่าคุณจะออฟไลน์ออนไลน์คุณก็ฟังได้ตลอดอ๋อเหรอใช่แล้วเมื่อศิลปินที่คุณฟังเพลงเนี่ยเขาออนไลน์อยู่เหมือนกันคุณก็จะสามารถชิดแชทเขาได้เลยนะครับโอเคน่าสนใจขนาดนี้ใครที่เป็นคอเพลงทั้งหลายนะครับกดเลยครับดอกจัน979สี่เหลี่ยมโทรออกนะฮะสำหรับลูกค้า AS หรือว่าสามารถไปโหลดได้ที่ www.kkbox.com นะจ๊ะมาอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมค่ะ Mitsubishi Mirage B More Star Search ครับผมเขาบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยากร่วมถ่ายโฆษณา Mitsubishi Mirage ร่วมกับนิชคนค่ะว้าวเขาบอกว่าทางนี้เลยนะคะแค่จอง Mitsubishi Mirage นะคะระหว่างวันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เนี่ยก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะกับ Mitsubishi Mirage To Be More Star Search ค่ะครับผมซึ่งนอกจากจะลุ้นเป็นหนึ่งในแสดงโฆษณา Mitsubishi Mirage แล้วนะคะสามารถยังรับเงินรางวัลอีกด้วยอ๋อใช่นอกจากจะได้เล่นแล้วใช่ไหมใช่อาจจะได้รับเงินรางวัลอีกด้วยนะคะครับผมซึ่งกติกาง่ายๆเนี่ยแบ่งเป็น2รอบก็คือรางวัลรอบคัดเลือกนะคะรางวัล Photo Contest Top 20 Popular Award นะคะครับผมรับไปก่อนเลยเนาะคนละ 10,000 บาท20รางวัลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะจะได้เข้าร่วมอบรมการแสดงกับเทรนเนอร์ค่ะแล้วก็เข้าร่วมประกวดรอบออดิชั่นกับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติแล้วก็นิชคุณอีกด้วยนี่คือแค่มีสิทธิ์เข้าไปแบบแข่งก็จะได้เห็นนิชคุณแล้วอ่ะใช่แล้วค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ นะคะจะได้ร่วมถ่ายโฆษณา Mitsubishi Mirage ร่วมกับนิชคุณพร้อมกับรับเงินรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท5รางวัลอันนี้เก๋ครับผมโอกาสดีๆโอกาสดีอย่างนี้นะคะรับไปเลยเฉพาะลูกค้า Mitsubishi Mirage เท่านั้นนะคะคยิ่งจองเร็วก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะคะคเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของกิจกรรมนี้ได้ใน Facebook ของ Mitsubishi Mirage ค่ะคแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ขับ Mirage แล้วก็ได้เหมือนกันครับผมส่วนลูกค้าใหม่เนี่ยอย่าลืมว่า30พฤษภาคมนี้จองได้แค่ถึงสิ้นเดือนเท่านั้นนะคะโอเคฉันจะต้องไปจองหรือเปล่าใช่ใช่จะต้องหลังต้องขายรถคันเก่าที่เราใช้เธอมีปัญญาซื้อหรอเดี๋ยวไม่มีแต่อาจจะต้องเนาะอาจจะต้องแบบเนี่ยสินเชื่อแต่บางคนเขาก็ยอมเพื่อนิชคุณไงเพราะว่าเพื่อนิชคุณเพื่อมีหน้าในแบบโฆษณาใช่ไหมโอเคเรื่องเพลงแล้วเรื่องนิชคุณเรื่องรถแล้วมาอีกอันนึงเรื่องหนังดีกว่านะครับนี่ไม่จบอีกเหรอยังไม่จบยังหมดสุดท้ายละสำหรับนะครับ Major Cineplex Box Office นะฮะเมื่อวันที่1ถึงวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามาดูกันว่า5อันดับหนังทำเงินมีอะไรบ้างนะครับอันดับ5 Oculus ใช่ไหมอ่านออกเสียงถูกป่าวอ่ะ Oculus อันดับ5อ่านผิดขอโทษด้วยนะฮะเดี๋ยวบอกกับโยงให้มาสอนใหม่อันดับ4ม6ทำ5ปากหมาทาแม่นายังอยู่อีกเหรอยังอยู่อยู่อันดับ3 Need for Speed อันดับ2 Brick Mansion และอันดับ1หูอันนี้ Parker อ่ะ Peter Parker นะฮะ The Amazing Spider-Man 2ไม่ดูสักอันพี่ไปดูนะ Spider-Man อ่ะเขาบอกนางเอกตายในภาคเนี้ยไม่ต้องดูแล้วไม่ฉันน่ะโดนคนอื่นสปอยมาแล้วเจ็บใจเอามั่งเลยไม่แต่เขาบอกว่ามันโปรโมทอยู่แล้วว่าแบบนางเอกเรื่องนี้แบบตายเอาหรอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบภาคอื่นมันจะมีตัวใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทำไมตายอ่ะไม่รู้เล่าให้หมดเลยมายังไม่ได้ดูเขาฉันไม่ดูแล้วไงฉันก็อยากรู้เลยไม่แต่เสียดายเพราะนางเอกในเขาเป็นแฟนกันในตัวจริงไงยังไม่เลิกกันใช่ป่ะยังไม่เลิกกันใช่ป่ะยังเป็นแฟนกันใช่ป่ะเออยังแฟนกันอยู่ยังแฟนกันอยู่รู้ได้ไงเนี่ยตายตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้นานแล้วเอออ่ะหมดเนาะหมดเบรกแล้วเหรอใช่นะวอลเป็นชื่อไม่เล่าอะไรเลยไม่เล่าสาระดีๆเลยโอเคได้สักเรื่องไหมมาเรื่องนึงกับเรื่องนึงก่อนนะครับใช่นะวอลนะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเรื่องแรกเลยอันนี้เนี่ยเราติดค้างแต่คราวที่แล้วจำได้ไหมที่เราตั้งเซตันเรื่องคนแก่คนแก่ชอบทำนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีเรื่องนี้ที่พ่อแม่ชอบทำอะไรที่แก่ๆใช่เราจะมาแชร์กันซึ่งพอดีมาเวลามันหมดก่อนแล้วเรารู้ตัวว่าอ้าวตายแล้วยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เป็น Facebook คอมเมนต์อ่ะวันนี้เลยเอามาเล่านะครับอันนี้แชร์มาจากกาซ่าลีเดลนะครับเพื่อนของเรานั่นเองนะจ๊ะเขาแชร์มาอีกทีนึงจากฟิโลเต้มั้งครับบายดีเจเอสเคสรินโฟโต้นะฮะอ่านนางเขียนว่ามีชั้นอยู่2ข้อข้อ15และ16ค่ะอ่ะเป็นข้ออะไรมาดูกันสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณแก่แล้วเขาบอกพฤติกรรมทั้ง17อย่างเนี้ยคือถ้าเป็นเนี่ยมาติ๊กกันเลยดีกว่าว่าข้อไหนบ้างแกกับฉันนี่แหละปากกากระดาษมาเลยฉันต้องติ๊กทุกเกือบทุกข้อฉันอ่านแล้วล่ะข้อ1ไม่ยอมเล่นสงกรานต์ฉันเลยไม่เล่นค่ะ2ไม่ยอมเล่นน้ำทะเลไม่เล่นค่ะก็อาจจะเล่นนิดหน่อยไม่เล่นฉันไม่เล่น3ไม่ชอบไปสวนสนุกไม่ชอบค่ะแต่ต้องไปค่ะมีเคยมาลองดูเนาะ4เบื่ออาหารบุฟเฟ่ชอบบุฟเฟ่อันนี้ไม่เบื่อว่ะชอบว่ะถูกต้องแต่ว่าประเด็นอะไรรู้ป่ะจะกินได้น้อยลงแต่ไม่ค่อยไปกินนะเพราะขี้เกียจแบบเดินขี้เกียจไปแย่งคนอื่นไม่ปกติตอนเรียนอ่ะซินเนอร์ประมาณ3รอบเดี๋ยวนี้รอบเดียวจอดแล้วว่ะจบเลยอาจจะเพราะรวยขึ้นไม่ใช่ก็กินอาหารที่ดีขึ้นกระเพาะต้องการปริมาณไม่ย่อยประเด็นคือไม่ย่อยแล้วโอเคอันดับ5นะคะเอ้ยเหมือนว่าข้อ5นะฮะห่วงบ้านเวลาไม่มีคนอยู่จริงค่ะเป็นค่ะใช่มั้ยเบอร์6ชอบนัดกับเพื่อนตอนกลางวันไม่นะยังกลางคืนกลางวันทำงาน7ชอบไปไหนมาไหนแต่เช้าแล้วกลับถึงบ้านก่อนหัวค่ำเป็นค่ะใช่ไหมยอมรับไปโดยดีค่ะ8ได้นั่งแถวหน้าและได้ถวายของเวลาทำบุญใช่ค่ะเรียกลูกอะไรนั่งตรงนี้นั่งนี้กดนั่งนี่เดี๋ยวฉันไม่โดนใช่เดี๋ยวหลังๆจะไม่ได้พร9เริ่มกินอาหารเพื่อสุขภาพเป็นจริงอ่ะกินต่อต่อไปนะคะข้อ10นะคะไปไหนต้องมีของฝากคนนู้นคนนี้ไม่มีเงินผ่านไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมีเงินใจสมบัติละจุดนั้นมากกว่าฉันฝากฉันก็เพิ่งซื้อฝากมักจะดูข้อ11มักจะดูหนังที่บ้านแล้วก็ดูไม่ค่อยจบไม่เป็นค่ะไม่เป็นฉันดูหนังแกไม่ดูหนังแกไม่ดูหนังเลยใช่12นะคะเวลาไปเที่ยวมักจะขนของไปเยอะมากแต่ไม่ได้ใช้จริงค่ะเป็นค่ะข้อ13นะคะใส่รองเท้าดอทมุนเป็นไงรองเท้าดอทมุนอะรองเท้าคนแก่เหรอดอทมุนคืออะไรอะรู้จักแต่เป็นประเทศเป็นเมืองในเยอรมัน
ใช่ป่ะบอลลูนเสียดอทมุนใครรู้แปะแปะรูปมาหน่อยนะว่าเป็นยังไงรองเท้าดอทมุนนะมาต่อข้อ14นะคะบอกว่ามักจะออกตัวว่าช่วงนี้อ้วนมากแก่แล้วไม่ได้แต่งหน้าบ้านรกไม่เป็นไม่เป็นก็ออกบ้างเออๆๆอันนี้ฉันเป็น15บอกว่ามักจะพูดว่าเด็กสมัยนี้เป็นค่ะ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 16มาเล่นคุกกี้รันเป็นค่ะเป็นค่ะฉันไม่เป็นฉันเล่น17ทำไมฉันเล่นฉันเสียเงินซื้อตัวด้วยนี่เลยซื้ออะไรลิซ่าเหรอซื้อตัวมีตัวแบบฮีโร่แพงๆไงเราจ่ายตังค์ซื้อเหรอก็รูดการ์ดซื้อโอ้ยแรงอ่ะอุ๊ยแม่ดูอยู่คุณแม่บอกให้ใช้บัตรเครดิตที่นางตัดเงินเดือนที่ให้แม่ไปเนี่ยเพราะมันไปซื้อฮีโร่นะเสียไปเยอะแล้วด้วยข้อสุดท้ายก็บอกว่าจำยากลืมง่ายก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างกว่าโอเคลองดูกันแล้วกันนะว่าคุณเป็นอะไรนะพูดถึงเรื่องคนแก่ขอบคุณก่อนจากไหนเนี่ยเว็บดอทอะไรเนี่ยไปไหนดี .com ไปไหนดี .com นะอันต่อไปอันนี้เป็นคุณย่าท่านหนึ่งไปดูกันดีกว่าเขาบอกว่าคุณย่าท่านเนี้ยแชร์มาจากนะฮะ Facebook ของน้องบ๊อบบี้นะฮะบ๊อบบี้โนบินะจ๊ะเลขา LG เลขาลูกกอล์ฟนี่ไอฮาจะรีบไปไหนสุดน้ำหน้าเป็นคลิปนี่นะบอกว่า in just 30 seconds 30วินาทีเท่านั้นWatch the grandma teach this rude driver ดูว่าคุณยายคุณย่าคนนี้สั่งสอนคนที่แบบขับรถที่แบบมารยาทซามยังไงไปดูกันอันนี้ฉันไม่แน่ใจว่าเขาเซตเขาตั้งใจให้มันสร้างเรื่องหรือว่าแอบถ่ายได้จริงๆตอนแรกเหมือนจะอันนี้ไม่เกี่ยวมีเสียงเขาอ่านไปดูนี่ดูนะรถดูรวยมากตกใจน้องบีบแตรใส่คุณยายคุณยายค่อยเดินบีบทำไมอ่ะจริงป่าวะจริงป่าวะจริงดิเนี่ยระยะนั้นจริงสิเขาหัวเราะกันหน่อยเหรอมันในหนังเลยอ่ะแล้วคนนี้ทำไมทำไมแต่คนนั้นมันระยะสามมากเออถ้าคือนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าไม่ใช่แบบแค่เซตอัพไม่ใช่กันแบบเซตอัพหลอกนะก็สมควรเนาะแต่ยายจะไม่โดนแบบชดใช้อะไรใช่ไหมรถขบุบเนี่ยรถสปอร์ตนะเมื่อกี้ก็ไม่รู้นางชอบหรือนางไม่แค่นางแบบไม่คุณยายคือเจ้าของแบบแคว้นนั้นทั้งแคว้นนางเป็นราชินีอยู่ตรงนั้นถนนที่นางขับอยู่อ่ะเออได้อีกเรื่องไหมไม่ได้หรอกเรื่องนี้ยาววะปึ้งโอเคไม่ได้ฉันบอกแล้วว่าเบรกนี้คือแชร์โฆษณาโอเคเดี๋ยวมาต่อเบรกหน้าเป็นเรื่องราวความรักของรักคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคู่หนึ่งใช่ไหมใช่ที่แบบปาฏิหาริย์มากๆเขาบอกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกเลยนะยืนยาวเบอร์นี้เลยนะไปดูกันแล้วก็เรื่องราวความรักอีก 2-3 อันนะฮะมีเรื่องทั้งซึ้งๆแล้วก็เขาบอกว่าข้อดีของการแก้ผ้านอนเออดีนะเว้ยพูดเหมือนทำบ่อยไปพูดคอมเมนต์มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันอันนี้จังหวะนรกมากๆจะแกมเบรกหน้านะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ GMMZ นะฮะกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงโทรอะไรเนี่ยไม่บอกฉันมาไม่มีโทรแล้วด้วยไม่โทรไม่โทรแล้วไม่ให้โทรแล้วไม่โทรแล้วเก๋แล้วทำไงอ่ะมาตึกเอาเหรอเดินตามหาเอาเบอร์ไม่มีแล้วจริงๆโอเคเจอกันแบกหน้าแคมเปญชนะหมอครับค่ะ GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมาช่วงที่สองนะครับแกงเม้นแชร์หน้าวอลนะฮะมาขับมาคือวันนี้เราบอกว่าขอร้องของเราอลังการใช่ไหมอันแรกเป็นบัตรเข้าพักที่คิริทาราบูติกรีสอร์ทที่เชียงใหม่อันที่สองเป็นบัตรรับประทานบุฟเฟ่ถูกต้องนะครับที่เดอะเพเปอร์มิลที่โรงแรมอามารีบูลวาร์ที่สุขุมวิทกรุงเทพนี่เองแล้วก็บอกว่าใครอยากได้ที่รางวัลเป็นที่พักก็วงเล็บที่พักใครอยากได้บุฟเฟ่ก็วงเล็บว่าบุฟเฟ่ตลกดีเนาะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันนี้จังหวัดนรกมากมาโดนนี้แฟนบอกเลิกช่วงสอบค่ะนรกมากบุฟเฟ่เหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าดูไททานิคอยู่แผ่นสะดุดตรงฉากที่อีแจ็คจะตายกำลังร้องไห้เงียบทั้งบ้านนรกบุฟเฟ่ยืนบนอาคารเรียนถือรองเท้ารอเพื่อนตั้งนานพอใส่รองเท้าอาจารย์เดินลงมาโดนฟาดนั่งไม่ลงอะค่ะที่พักสดๆวันนี้เลยจ่ายค่ารถหมดงวดสุดท้ายคนสติไม่สมประกอบขับรถมาชนรถพังแถมคนขับรถมาชนดันเป็นเอชฮะเดี๋ยวรู้ได้ไงตัวเลือกเขาเลยเหรอโกหกแล้วล่ะเนี่ยอ่านโอเคต่อนี่ถ้าเกิดเขามีวงเล็บมาเราจะอ่านไหมอ่ะก็อ่านได้แต่ว่าก็ไม่ได้ให้เรื่องให้รางวัลจังหวะแล้วก็นี่ค่ะ
จังหวะเมื่อวานโกรธกับพ่ออยู่เลยเดินกระทืบเท้าออกไปนอกบ้านจู่ๆพ่อถามว่าทำไมกระทืบเท้าแรงจังใช่ไหมเราก็งงว่าทำไมมันแบบสั่นรถสั่นแรงตัวอีกทีเนี่ยอ้าวแผ่นดินไหวใช่ป่ะเมื่อวานแผ่นดินไหวใช่ไหมใช่เชียงใหม่ที่เหนือใช่ไหมแผ่นดินไหวพากิ๊กมาเดินซื้อรองเท้าเจอกับแฟนที่มาลองรองเท้าเหมือนกันเลยแอบเนียนๆเดินเลี่ยงไปห้องน้ำแล้วไลฟ์บอกกิ๊กว่าท้องเสียกระทันหันต้องรีบกลับนี่ก็มีผมพากิ๊กไปดูหนังดันเจอแฟนแล้วแฟนผมเนี่ยก็ดันพากิ๊กไปดูหนังเหมือนกันนรกมากคือดันมานั่งติดกันด้วยค่ะที่พักเสียอารมณ์กันนะเสียอารมณ์อันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยอ่านเธอก่อนก็เนี่ยเจอคนโรคจิตโชว์ของลับอยากจะบอกว่ามันโดนเต็มๆเลยค่ะชัดเจนจริงๆนรกมากๆพอวันต่อมาเป็นวันหวยออกน้องเอามาตีเลขกลับกลายเป็นว่าน้องถูกหวยค่ะที่พักนี่ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าจังหวะนรกเนี่ยไม่ใช่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่แบบเลวร้ายนะมันคือเป็นจังหวะที่แบบบังเอิญเกิดขึ้นมากกว่าเดี๋ยวเพื่อนน้องๆเข้าใจผิดนะเหมือนแบบเป็นบังเอิญเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนแบบให้ผลแบบขำๆมากตลกๆอันนี้ที่แบบบางอันก็จะเป็นแบบว่าจังหวะที่ไม่ใช่นรกนะหมายถึงว่ามันแบบเข้าใจผิดใช่ไหมเป็นเหตุการณ์แบบประหลาดเนาะเออเนี่ยมีอะไรอ่ะโดนกระทืบครับ นี่จังหวะนรกปะ นี่ไม่ใช่จังหวะนรกแล้วอย่าเข้าใจผิดมีอะไรอีกอ่ะวันนี้พี่กี้สวยมากแล้วก็น้องคือน้องส่งอย่าส่งมาถามว่าพี่คะเชียงใหม่มันแผ่นดินไหวไม่ใช่หรอคะพี่ไม่ได้ให้หนูไปตอนนี้นี่ลูกใช่ไหมอะไรนะเชียงรายเออแล้วแบบพี่ไม่ได้ไปวันนี้วันพรุ่งนี้ซะหน่อยมันจะมีเวลาว่าไปวันไหนนะก็เก็บไว้ก่อนไหมใช่ๆนี่ไงปวดท้องท้องเสียอารมณ์นั้นระหว่างเดินไปคืออั้นเต็มที่พอถึงห้องน้ำคิวยาวประมาณ20คนเห็นไหมเนี่ยแหละนี่ไงจังหวัดนรกโอเคเจอหน้าพี่เติ้ลรูปนี้นรกมากครับไม่ได้จะบอกจังหวัดนรกนะบอกว่านรกมากครับรูปนี้เห็นไหมมันไม่ใช่แล้วไงว้าวอ่ะงั้นฉันสู้กับแกด้วยรูปนี้จังหวะเห็นภาพนี้นรกมากแล้วรู้ว่าเป็นพี่2คนบุฟเฟ่ต้องใครไม่ใช่ฉันอันเนี้ยอันนี้เสกนี่นาวินต้าจ้ะอันนี้เสกโลโซจ้ะนาวินต้าโอเคนี่คือใครเนี่ยเอารูปฉันมาทุกเรื่องที่ฉันเล่นเลยเนี่ยฉันเกลียดมีนี่เป็นจังหวะนรกของพี่ปุ๊กกี้งานประณีตไหนคือปุ๊กกี้ไปศาลเมื่อไหร่อ่ะคุณสุนีฟ้องก็นี่ไม่ใช่ชาติพี่โอเคเกลียดอันเนี้ยอ้าวก่อนจะไปใช้หน้าวอลยังมีอีกอะไรเรื่องนี้ไงกี้ความจำของเราความจำของเราสมองมันละนี่คือตอนนี้เบรกเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองเอาจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่ไม่ได้แบบทานสิ่งที่มันมีจินเซโนไซน์ไงว้าวจินเซโนไซน์มันอยู่ในผู้สมอเมริกาอะไรอย่างนี้คือทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้มันเราสามารถแบบจัดเรียงแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกมันจะมีสารสื่อประสาทเสริมการทำงานของสื่อประสาทในสมองช่วยทำงานของสมองเนี่ยส่งผ่านข้อมูลระหว่างเซลล์ดีขึ้นทำให้เราคิดเร็วเออฉันก็เบลอทุกอาทิตย์แหละเบลอถูกไหมเบลอเด็กเปิดเทอมยังไม่เปิดเทอมเนี่ยช่วงนี้เขาบอกว่าเป็น AEC แต่ใกล้แล้วไม่เป็น AEC ของมหาลัยจะอีกนานใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเด็กน้อยหอยโข่งเปิดยังเปิดมิถุนาป่ะหรอเออเรียนลูกฉันเปิดมิถุนาอาจจะต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมสมองนิดนึงใช่นะจะได้ไม่อ่องไม่กงกงเหมือนพวกเราสองคนนะฮะแล้วเราแก่ไม่เกี่ยวกับต้องหาสิ่งที่มีสารเรียกว่าจินเซโนไซน์นะคะโดยเฉพาะในโซนอเมริกาเนี่ยจะมีมากนะฮะทานทุกวันสมองปรุดปรับปรุดปรานะจ๊ะใช่โอเคเข้าเรื่องต่อนะฮะเป็นเรื่องราวของที่บอกไว้แล้วว่าเป็นเรื่องของความรักของชายหญิงคู่หนึ่งดีมากอยากเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องนะคะรักแท้มีอยู่จริงจากกันกว่าครึ่งศตวรรษกลับมาครองคู่ยามไม้ใกล้ฝั่งอันนี้แชร์มาจากนะคะน้องเจอิกจิรกุลนะคะที่มาจาก postjang.com อีกทีค่ะครับผมเขาบอกว่ายังไงเรื่องราวคือว่าเป็นตำนานรักของผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่าหยวนตี้เปาแล้วก็แดนนี่หลี่ใช่ไหมหลี่ป่ะอ่านไม่ถูกหลี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นข่าวยอดนิยมในหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์จีนมากๆเลยเพราะว่ายกย่องความรักของคู่นี้ว่าเป็นแบบความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกอย่างไรบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างไรคือนานมาแล้วเนี่ยสมัยกี่ปีมาแล้ววะ2469ใช่ป่ะเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวกันนะนานมากนานกว่านั้นประมาณช่วงแบบ2496อ่ะ50กว่าปีใช่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยหลี่เนี่ยผู้หญิงนะคะ
เกิดในกรุงปักกิ่งแม่เป็นฝรั่งเศสพ่อเป็นจีนตอนนั้นอายุ24ไปเจอกับหยวนตี้เป่าซึ่งเป็นนักศึกษารูปหล่ออายุ25หลี่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่สองคนนี้ก็คือเป็นอาจารย์กสิทธิ์แล้วเกิดชอบกันปิ๊งปังกันใช่แต่ฝ่ายชายเนี่ยคือหยวนเนี่ยครับผมคนซ้ายเนี่ยคนซ้ายเนี่ยคนซ้ายบอกว่ามันไม่เหมาะสมที่แบบอาจารย์กับลูกศิษย์จะรักกันแล้วนอกจากนั้นยังมีอะไรแต่ก็แอบคบกันเออแต่พี่แล้วที่พีคเลยก็คือว่าหยวนเนี่ยมาสารภาพทีหลังว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นภรรยาที่เกิดจากการคลุมถุงชนอะใช่ไหมเหมือนว่าคือแต่งกันมานานแล้วแล้วเขาก็มาศึกษาที่ค่ะใช่เป็นอาจารย์ที่นี่คือเหมือนว่าเป็นภรรยาที่เขาไม่ได้รักอะไรเพียงแต่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยจากสมัยคนจีนอ่ะแต่งงานเขาจับคู่ของชนใช่เพราะฉะนั้นความรักของทั้งคู่ก็คือไม่เกิดคือหยวนบอกว่าผมมีภรรยาแล้วแล้วก็จะต้องดูแลเธอไปจนกว่าจะตายจากกันเขาก็เป็นลูกผู้ชายไงใช่ทำให้หลี่เนี่ยหัวใจร้าวรานมากก็เลยบอกว่าอ่ะก็ต้องยอมแยกจากกันเพราะว่าหลี่ก็บอกว่าฉันไม่มีทางเลือกเราไม่ควรมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของผู้หญิงที่เป็นผู้บริสุทธิ์อีกคนนึงทั้งคู่ก็เลยแยกกันไปแล้วทั้งคู่เนี่ยย้ายไปอยู่เมืองฝรั่งเศสหลี่ไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสแต่ว่าตัวของหยวนก็คืออยู่ที่เมืองจีนเหมือนเดิมใช่ค่ะก็ผ่านชีวิตกันไปเรื่อยๆจนผ่านมาทั้งหมดกี่ปีนะแต่ว่าระหว่างนี้นะเขาไม่ได้ขาดการติดต่อกันนะเขาจะส่งจดหมายคุยกันอยู่ครับผมก็ส่งคุยกันไปคุยไปเรื่อยแต่ว่าผ่านไป54ปีแต่ตอนก็ต้องบอกนิดนึงว่าตอนส่งจดหมายเนี่ยหยวนเนี่ยคือเขามีครอบครัวถูกไหมใช่เขาก็จะไม่สามารถเก็บจดหมายไว้เองเขาต้องซ่อนไว้เขาจะฝากไว้ที่ญาติเขาอีกคนนึงประมาณนี้นะฮะแต่เขาบอกว่าความสัมพันธ์คือแบบดีมากเลยนะคือว่าตอนที่หยวนนี่มีลูกอ่ะหลี่ยังแบบส่งนมส่งอะไรมาให้นะครับส่งของมาให้เพราะว่าจีนสมัยนั้นขาดแคลนจีนมันแบบทุกยากขัดสนใช่ไหมใช่ตัวหยวนเขาอยู่อเมริกาเขาสามารถเอ้ยไม่ใช่อยู่ฝรั่งเศสเขาสามารถซื้อของเนี่ยส่งมาให้ครอบครัวนี้ด้วยก็ส่งมาให้ก็หวังดีต่อกันเลยโดยที่ตัวภรรยาเนี่ยไม่รู้เรื่องนะไม่รู้ใช่โอเคจนกระทั่งผ่านมาปี2513นะคะครับซึ่งเป็นเวลา54ปีแล้วครับก็คือระหว่างเทศกาลตรุษจีนเนี่ยลู่อิงลู่อิงป่ะสะใภ้ของหยวนสะใภ้รุ่นที่3ของหยวนเนี่ยได้ร่วงรู้ความลับว่าพ่อของสามีหรือเปล่าใช่ถูกต้องเนี่ยมีความลับว่าเคยมีคนรักอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้ถึงเรื่องจดหมายเขาก็เลยคิดว่ามันพอฟังเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันรู้สึกถึงแบบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในความรักอ่ะเขารู้สึกแบบปลื้มปริ่มแบบรู้สึกชื่นชมในความรักอันนี้เขาก็เลยสนับสนุนให้พ่อสามีของเขาเนี่ยเขียนต่อไปแต่ประเด็นคือภรรยาของคุณหลี่เนี่ยเสียแล้วด้วยนะใช่ตายไปแล้วตายไปแล้วด้วยก็คือไม่ผิดอะไรก็แบบว่าอยากจะคือไม่ใช่แบบยังอยู่นะสอนให้มีชูบังเอิญว่าภรรยาของคุณใช่ประกอบกับภรรยาตายไปแล้วนานไปแล้ว54ปีแล้วนะคะเขาก็เลยส่งเขาก็เลยติดต่อกันอีกครั้งนึงนะคะในที่สุดก็คือมีจดหมายส่งมาจากฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นน่ะหยวนอายุ80ครับผมบอกว่าเปิดจดหมายด้วยมือสั่นเทาแล้วก็ได้เห็นลายมือที่คุ้นเคยอีกครั้งนึงเขาบอกแล้วก็ซึ่งหลี่ที่เขียนมาบอกว่าขอบคุณสวรรค์เธอยังมีชีวิตอยู่จากนั้นจะคุยกันต่ออันนี้เป็นความรู้สึกของหยวนที่ตอนเปิดจดหมายนะครับก็เลยเขียนกันต่อมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็หนึ่งเดือนต่อมาหยวนเนี่ยได้ชวนให้หลี่มาได้ชวนให้หลี่มาที่ชื่ออะไรนะเมืองจีนเนี่ยอันเนี้ยที่เฉิงใช่ไหมมันชื่อเมืองใช่ไหมซึ่งได้บอกกับหลี่ว่าเธอต้องการอยู่กับฉันหรือว่าแค่มาเยี่ยมก็ได้แล้วก็เธอตัดสินใจจากนั้นมาก็คือและแล้วนะครับวันที่สนามบินนะฮะหยวนได้ถือช่อกุหลาบ55ดอกแล้วก็ไปขอหลี่แต่งงานอุ๊ยตายแล้วแล้วทั้งคู่ก็เนี่ยก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็คือวันที่11กันยา1วันก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวชาวจีนเขาจะกลับมาพบปากกันครับผมนี่นะแล้วก็มีการจัดงานแต่งงานด้วยนะครับผมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทุกๆเช้าหยวนกับหลี่เนี่ยก็คือคุณตาคุณยายในรูปใหม่อีกทีนะจะจับมือกันจูงมือกันเดินตักทะเลริมชายหาดรับกลิ่นอารุ่งอรุณทุกวันดูสิดูดีดูดีเขาแก่แล้ววะเนี่ยแล้วสองท่านก็พูดนะคุณหลี่กับปิตำนานรักครั้งนี้ว่ามันเหมือนความฝันฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะได้พบเขาอีกครั้งเนี่ยเราบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปนะคะเราต้องการให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เคียงข้างกันตลอดไปฉันมีปัญหาด้านการมองและเขามีปัญหาด้านการฟังดังนั้นฉันจึงเป็นหูให้เขาและเขาก็เป็นตาให้กับฉันเราเติมเต็มกันและกันปรบมือนี่รักแท้เนาะจังหวะมันแบบมันใช่ด้วยไงใช่คนที่คู่กันจังหวะมันจะลงตัวแต่อยากรู้ว่าคุณหลี่อ่ะตอนเขาไม่มีครอบครัวใช่ไหมตอนอยู่ฝรั่งเศสหรือว่าก็เสียไปเหมือนกันไม่ได้กล่าวถึงนะจะไม่น่าใช่ไม่แต่อย่างที่เมื่อกี้บอกอ่ะบางทีมันไม่ใช่ไงใช่ปะแต่ว่าถ้ามันจะเป็นของเราสักวันเธอยิ้มมุมปากทำไมไม่ใช่ฉันรู้เธอแทนที่ตัวเอง
นี้อยู่พอมีแล้วแกพอมีเรื่องกับเกี่ยวพันกับความเป็นจีนเนี่ยเธอจะต้องเอาตัวเองคือยังไงแกจะบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องเลิกถูกไหมเพราะว่าของฝั่งเขาต้องถูกจัดแต่งงานเนี่ยหรอกับผู้หญิงพ่อแม่เขาให้แต่งเมื่อแกจะบอกว่าถ้าคนเรามันได้คู่กันเห็นป่ะเนี่ยพัดพากันมาตั้งแบบ50กว่าปีป่ะไม่กลับมาเจอกันอีกอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะแก่แล้วอ่ะหรือเวลาอยู่ด้วยกันอีกไม่นานอ่ะแต่มันก็แบบเป็นช่วงเวลาที่แบบดีมากไงมันติ่งเนาะนี่น่ามาทำหนังเหมือนกันนั่นเนี้ยแบบมันจะพีคมากช่วงที่แบบตัวหยวนเปิดจดหมายให้แกแล้วแบบเออเขายังไม่ตายอ่ะอายุ80แล้วอ่ะไม่ตายอันนี้ชื่นชมมีความรักของคู่นี้นะครับเอามาซึ้งๆอีกอันนึงดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยพักขมลของเรานำเสนอค่ะเขาบอกว่าเป็นคลิปอันนึงรู้สึกว่าจะเป็นโฆษณาของสถาบันดนตรีสักอย่างนึงอ่ะเพียงแต่ว่าเรื่องราวในนั้นน่ะมันซึ้งมากเกี่ยวกับความรักนะนี่จะเห็นนะเมียตายลูกสาวแต่งงานคุณพ่อจะทำอะไรในงานแต่งของลูกเขาบอกว่าฟังไม่เข้าใจหรอกเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ดูจากภาพการเล่าเรื่องเนี่ยก็น่าจะประทับใจได้นี่เป็นพักขมลบอกมาถ้าไม่ดีฉันจะลากนางมาขอโทษคุณผู้ชมตรงนี้อีกแล้วนะคะโอเคไปดูพ่อกันครับมินาซามะお話に花の咲いているところではございますがここで新婦のお父様山中康弘様より新婦レナ様へメッセージがございます康弘様よろしくお願いいたしますบ่าวสาวใช่ไหมนี่เชิญนี่พ่อพูดใช่ไหมชื่อพ่อใช่ถ้าฉันเดานะโต๊ะสามเปียโน弾けるんだลูกสาวใช่ไหมนี่ลูกสาวถามว่าพ่อจะทำอะไรนางทำโฆษณาเกินหน้าเกินตากันเป็นสถาบันสอนดนตรีมากอ่ะมันคือเหมือนอิโมชั่นนอลแบบนั้นเลยเหมือนจะคิดว่าแบบให้เราดูแลคุณด้วยรักแต่ซาบซึ้งอันนี้
เออวีดเหมือนกันเนาะถ้าเกิดแบบน้องมีแอบกืนสะอื้นเหมือนกันจุกจุกอยู่ตรงนี้จุกนิดนึงโอ้เรื่องความรักการแต่งงานนะต่อนี่ของขำของขำละเป็นแชร์มาจาก daradaily.com นะคะเขาบอกว่าวิธีการขอแต่งงานแบบเนียนๆจ้ะไปดูซิมีเป็นยังไงมีดูภาพส่งไลน์หากันเอาเผื่อใครเอาไปใช้ได้เขาใช้ไลน์คุยกันเออเอาไปใช้ได้นะนี่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอยากรวยต้องทำงานปืนภาษาอังกฤษคือการโอเคครับรู้มาแต่งงานกันแต่เมื่อฝ่ายหญิงเป็นคนขอถูกไหมเนียนเนาะเนียนไงทำไมเพชรใส่หน้าไม่เวิร์กใช่ป่ะเนี้ยผมใช้แล้วพี่ผมเลิกแล้วพี่บ้าเขาจะกูหักแฟนเขาจะตายนี่เธอจะไม่ต้องเสียงแบบเจอกันแบบแดกดันหลังมีผัวแล้วจ้ะเอ้ยหลังมีเมียแล้วเนาะอันต่อไปเป็นเรื่องความรักอีกใช่ค่ะแชร์มาจากน้องพลุนะคะน้องพลุเฉลิมพลครับผมเขาบอกว่าเวลาจะรักใครสักคนเหตุผลช่างน้อยนิดเวลาจะเดินออกไปจากชีวิตเหตุผลติดๆช่างมากมายจริงไหมจริงเนาะบางทีแบบรักแค่แบบก็เห็นหน้าแล้วรักเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งสิ้นก็รักอะทำไมการจะเลือกเนี่ยเหตุผลติดๆเยอะไปหมดเลยเราเข้ากันไม่ได้จับต้องแบบจับต้องได้ยากมากเราแบบไม่ใช่ใช่ปะไอ้เข้ากันไม่ได้นี่แบบยังไงฉันถามหน่อยไม่รู้อะบางคนไม่ถ้าเป็นแบบเพิ่งเป็นแฟนกันประมาณนึงอะยังโอเคแต่แต่งงานกันมา15ปีแล้วอย่างเงี้ยเราเข้ากันไม่ได้ก็คือฉันทนมานานแล้วไงเข้าจะมันจะเข้ากันยังไงจะออกกันยังไงละเบรกไม่ใช่ต่ำซามสุดละครกวนคันทองกับพ่อปะไหนก็พูดกันแบบนี้หรือฉันต่ำล่ะฉันคิดไปถึงนู่นโอเคเบรกก่อนเบรกนี่ฉันเลยไม่ได้พูดข้อดีของการแก้ผ้านอนเลยเนี่ยก็เดี๋ยวมาเบรกใครแก้ผ้านอนรอฟังเบรกหน้าว่ามีข้อดีนะจ๊ะเออไม่ใช่คิดว่าจะแบบจะป่วยอย่างเดียวแค่แก้ผ้านอนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ามาดูนี่ด้วยเขาบอกว่ามีเทรนด์แบบอะไรใหม่ๆเทรนด์เออเทรนด์เยอะเลยตอนนี้สั่งพิซซ่าแล้วขอของเพิ่มเทรนด์แบบพาผักกาดไปเดินเล่นว่ะต้องถามฉันต้องถามดังหน่อยโอเคส่งไปบุ๊กคอมเมนต์มานะครับขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันในนี้จังหวัดนี้มากขอบคุณแล้วไงฉันคงอยากสปอนเซอร์สุดขอบคุณเบรกนี้ด้วยสำหรับแบรนด์เจนยูนะจ๊ะมีสารอะไรดีๆจินเซโนไซถูกต้องเก่งมากตายแล้วไม่เคยท่องมาเลยจะกันเบรกหน้าครับค่ะ Dig it. หลงรักรสชาติใหม่ของซัมเมอร์เลกลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมรักเลยรักเลโอเคครับช่วงที่3แล้วนะฮะแกงมิ้งแชน่าวอลนะฮะเราพยายามจะหาจังหวัดนรกที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่นะครับค่ะย้ำนะครับว่าจังหวัดนรกคือ ไม่ใช่เรื่องทุกข์ร้อนใช่ป่ะไม่ใช่เรื่องซวยๆถูกป่ะแต่มันจะเป็นจังหวัดนรกที่จังหวัดที่แบบว่ากำลังทำนี้แล้วแบบรัดอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้พอดีสมมติอธิบายง่ายดูหนังโป๊อยู่เงี้ยแล้วพ่อเปิดประตูเข้ามาพอดีอะไรเงี้ยนรกอันนี้นรกอะไรอย่างเงี้ยนรกอย่างเงี้ยอ่ะมาดูกันมีใครที่พอจะไหวบ้างนี่ค่ะเขาบอกว่ากำลังร้องเพลงในงานโรงเรียนอยู่นะคะจนถึงจังหวะท่อนฮุกเนี่ยเกิดจามดังขึ้นมาก็นรกชัดขายน้ำมากๆนรกนี่ใช่หวังนรกป่ะใช่สิได้เกิดจามขึ้นมาปวดท้องครีตอนกินหมูกระทะหอก็อยู่ไกลเลยต้องรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปได้แค่ครึ่งทางมันก็จู๊ดออกมาขับรถไปจุดไปพีคสุดคือน้องสาวเนี่ยจะเอารถไปซื้อของก็ขอกุญแจรถไปแต่พอไปถึงรถเนี่ยมีเศษครีติดที่เบาะมันก็ไม่กล้าขับไป เดินเอากุญแจมาคืนกลายเป็นว่าน้องสาวจับได้ไงมีอะไรอีกอันนี้ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะไม่นรกสำหรับผมแต่มันนรกสำหรับแฟนเก่าผมคือตอนเราคุยโทรศัพท์กันเนี่ยผมถามเขาว่าอยู่ไหนแฟนเก่าบอกว่าอยู่บ้านสักพักมีเสียงตึงเซเว่นตู้เซเว่นนั่นไงเออผมก็บอกว่าบ้านมันมีเซเว่นตอนไหนอย่าโกหกเนี่ยโอเคจังหวัดนรกแฟนผมคิดว่าจังหวัดนรกมากอันนี้เขาอยากได้อะไรปะเขาบอกว่าบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่นี่อย่างเงี้ยจังหวัดนรกกำลังดูเนื้อคู่เดอะไฟนอลอันเซอร์กำลังถึงตอนสำคัญพ่อเอารีโมทเปิดช่องบลูสกายดูสุดเทพนี่แหละจังหวัดนรกบุฟเฟ่อย่างเงี้ยจังหวัดนรกมีอะไรอีกเนี่ยกำลังดูแมนยูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ครับพอจะรับถ้วยไฟบ้านผมดับปลอใครไม่ใช่กูไม่เหมือนเข้าใจโอ้โหเขารู้แล้วชนะโอเคแล้วล่ะนี่
คนนี้ก็บอกว่าขอนอกเรื่องรองเท้าดอทมูนเนี่ยก็คือรองเท้าเกรด A ประมาณสกอร์ค่ะไอ้เกรดประมาณสกอร์ไม่เกรด A ของปอมละเกรดประมาณสกอร์ค่ะแต่เป็นรองเท้าที่เน้นสุขภาพไม่เน้นแฟชั่นราคาพอๆกับสกอร์แต่ส่วนตัวคิดว่าเกรดดีกว่าเพราะว่าพวกหมอเนี่ยชอบใส่กันอ๋อขอบคุณนะครับโชคดีแต่ไม่แก่ไม่จักเลยอะเอางี้มั้ยฉันว่าฉันต้องให้น้องเนี่ยช่วยวงมาให้เราแล้วล่ะว่าเนี่ยมันเป็นจังหวะนรกจริงๆอ่ะถ้าฉันหาไม่เจอเราจะได้อ่านทันเนี่ยไม่ใช่มันอ่านไม่ทันไงแล้วมีคนถามว่าบุฟเฟ่คืออะไรอ่ะ คือฉันไม่รู้แล้วว่าเขาไม่รู้ว่าความหมายของบุฟเฟ่คืออะไรหรือว่าอยากรู้ว่ารายละเอียดของบุฟเฟ่คืออะไรอ่ะเข้าใจปะก็เป็นอาหารที่ตักตามใจไงมีหลายอย่างให้เลือกไงจะบอกว่าไงดีอ่ะจริงๆฉันก็ไม่เคยรู้จักอาหารบุฟเฟ่ฉันรู้จักแต่โบท็อกบุฟเฟ่ฉีดไม่อั้นฉีดไม่ยั้งฟิลเลอร์ไม่อั้นเดี๋ยวให้น้องช่วยเลือกหน่อยละกันให้น้องน้องส่งมาน้องฝึกงานเยอะมากเลยอ่ะชื่อเลยพี่หน่อยว่าเนี่ยมันเป็นจังหวัดนรกนะเพราะว่ามันปนมากับอันที่แบบแค่สวยๆด้วยอ่ะเข้าใจป่ะโอเคเดี๋ยวมาอ่านต่อเดี๋ยวมาอ่านต่อนะคะมาที่เรื่องต่อไปของเราดีกว่าใครเรื่องของฉันนี่เธอเรื่องของเธอเกินไว้นะการแก้ผ้านอนมันมีข้อดีได้หรอมันมีนะครับอันนี้นะฮะใครเอามาแชร์ไว้เธอแก้ผ้านอนหรือป่ะอะไรนะเธอแก้นอนไหมไม่ฉันไม่เคยแก้ผ้านอนเลยเพราะฉันรู้สึกว่ามันจะไม่สบายหรออืมอ้าวไม่ใช่ฉันไม่แก้เพราะฉันน่ะมันคือฉันจะรู้สึกว่าพอถอดเสื้อแล้วมันสัมผัสกับทั้งผ้าห่มทั้งอะไรเงี้ยก็เธอใช้ปลอกหมอนราคาถูกไงกินไม่ได้ผ้าปูที่นอนฉันเป็นไหมไงไหมอิตาลีมันก็แบบเนียนตัวไงเธอใช้อะไรใช้กระสอบปูเหรอใช้กระสอบเหรอเอามาดูเขาบอกว่านี่นะมันมีสถิติวิจัยมาไม่ใช่วิจัยบอกเขาเก็บมาว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยแก้ผ้านอนมากถึง 60% โดยผลดีที่เขาศึกษามามีดังนี้หนึ่งอ่ะกระแทกเข้าไปหน่อยฮะตรงนั้นเนี่ยกลิ่นหายไร้คันเพราะยีสต์และแบคทีเรียตัวสร้างกลิ่นเนี่ยจะหลับพักผ่อนไปด้วยจริงเหรอคือถ้าใส่แกงในมันจะทำงานอยู่มันจะแบบเต้นเร่าอย่างเงี้ยมันจะดิ่งดิ่งทำไมล่ะไม่เข้าใจก็แค่หลับพอแล้วหรือเปล่าจริงแล้วอ่ะสองหลับสบายยาวนานเพราะลมสบายจะสัมผัสได้ทั่วเรือนร่างนี่คือต้องเอาพัดลมเป่าจอดนะไม่เหงาเนาะอันดับสามดูเด็ก24ชั่วโมงยังไงเพราะฮอร์โมนเมลาโทนินช่วยต้านความชราทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะเราแก้ผ้าเนี่ยนะเออฉันก็ไม่รู้สิอันนี้เกี่ยววะข้อที่4เขาบอกว่าช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าช่วยลดความกังวลคลายความเครียดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้กินเยอะหรอคือไร้กังวลหรือมาแพงเนี้ยก็คือคลายเหมือนเราแบบเกิดใหม่กับเกิดอีกรอบนึงเป็นเด็กอะไรเงี้ยหรอไม่รู้ว่าแล้วก็ถูตัวกับผ้าไปห้านะคะเขาบอกว่าความมั่นใจเนี่ยมากำลังใจเพิ่มเพราะว่าจะมีความภูมิใจถ้าตัวเองหุ่นดีแต่ถ้าตัวเองอ้วนเนี่ยก็จะทำให้หันมาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นไปได้เพราะมันจะเห็นไงแต่ว่าห้องมันมีคือข้างบนพดานนี่ติดกระจกไงถูกเหมือนในมันรูดป่ะใช่หรือไม่ก็แบบรอบด้านเขาบอกว่าข้อ6เขาบอกว่าผีผ้าห่มกับคนรักบ่อยขึ้นค่ะเพราะว่าซึ่งอารมณ์ทางเพศอันนี้เป็นไปได้คือมันเห็นไงยังไงมันก็เห็นไงนอนแผ่รออยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมใครจะไม่เกิดอะไรขึ้นไปลองดูกันเฉพาะมันจะป่วยเอาไปดีแกใช่สิใช่ไหมไม่ใส่เสื้อผ้านอนแต่ให้อยู่คนเดียวก็ปกติบางคนก็บอกว่าชอบนอนแก้ผ้าเนี่ยเพราะว่ามันสบายหรอไม่ต้องซักด้วยไงเออแต่มันไม่ต้องซักนอนเนี่ยแก้ผ้าป่ะเพชรแก้ผ้าป่ะเติ้ลอยากให้ยังนิดนึงถ้าจะได้ไปเยี่ยมบ่อยๆช่วงเช้าๆถามน้องค่ะตามมาทำงานทำหน้าจะอ้วกละพูดถึงเทรนด์ดีกว่าเราบอกว่าเดี๋ยวนี้มีเทรนด์อะไรแปลกๆใหม่ๆตลกเยอะอันแรกเลยนะฮะนี่คุณจูนนะครับแชร์มานะฮะแชร์มาอีกทีจากคุณปวีณาแช่มช้อยนะนี่เห็นไหมเทรนสั่งพิซซ่าแล้วรีเควสขออะไรแปลกๆเพิ่มขออันนี้มาจาก facebook.in.th อีกทีหนึ่งนะฮะคือมันอย่างนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาสักพักแล้วแหละในพันทิปเขาก็เคยเอามาพูดกันแล้วแต่ว่าอยู่ๆมันก็กลับมาอีกครั้งนึงใน Twitter เป็นเทรนที่เวลาสั่งพิซซ่าแกเห็นในใบเสร็จปะมันก็จะบอกว่าเราอ่ะสั่งอะไรอะไรอะไรมาแล้วบ้างนี่เกิดขึ้นในไทยถูกไหมใช่คือเมืองนอกเขาก็เคยเล่นมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาเล่ากันแต่ว่าในไทยตอนนี้มันกำลังฮิตคือมันจะมีรายละเอียดใช่ไหมว่าสั่งนู่นสั่งนั่นสั่งนี้แล้วมันจะมี remark ก็คือฉันน่าจะเป็นว่าแบบเอาซอสเขือเทศเยอะๆๆๆๆนะเพราะว่าถ้าแบบไม่ได้กินซอสแล้วมันจะไม่แบบอร่อยเข้าใจไหมเนี่ยแต่ว่ามันจะมีการขอแบบแปลกๆเช่นเดี๋ยวดูนะมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกเลย
ขอให้วาดรูปลีลักคุมะตรงฝากล่องพิซซ่าด้านในด้วยจริงจังนะคะจริงจังมากๆด้วยนี่แล้วนางก็ได้มาจริงๆนี่เขาสั่งทางไหนก็ถึงเขียนแบบนี้ได้อ่ะเขาโทรสั่งหรือว่าไม่ต้องโทรสั่งก็โทรสั่งโทรสั่งเท่านั้นแล้วก็บอกโอเปอเรเตอร์เขาก็จะพิมพ์ลงไปใช่ไหมซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นอันนี้ที่ในนี้ระบุมานะฮะจะเป็นพิซซ่ากัมมานี1112สั่งแบบออนไลน์นั่นแหละก็คือโทรสั่งนะฮะอ่ะอีกคนหนึ่งเขียนในกล่องว่าทูที่รักของพี่หานให้หนูหน่อยนะคะ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 นี่นะครับก็ทำได้จริงทูที่รักของพี่หานหานยอหญิงปะวะก็เขาชื่อหานนี่จะไปยุ่งเรื่องเขาล่ะหานี่หานี่ประหลาดอ่ะเอาอันต่อไปนะเนี่ยเขียนในกล่องพิซซ่าให้หน่อยว่าดงเฮยุงไฮขอบคุณค่ะอะไรคือดงเฮยุงไฮเกาหลีเหรอนางต้องการหรือว่านางแค่อยากเทสว่าทำไม่ได้แต่ว่าภาษามันเหมือนกับการเขียนเองอะเติ้ลถูกไหมไม่คืออาจจะเป็นการสั่งออนไลน์ที่เราพิมพ์ไปบอกพิมพ์ออนไลน์ใช่ไหมนี่อินเทอร์เน็ตใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าในกล่องเนี่ยคือคนส่งน่ะเหมือนว่าหมายถึงว่าตอนสั่งอ่ะเราพิมพ์ไปเองใช่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 นางรีมาร์กมาแบบนี้ได้ไหมอ่ะแล้วบอกว่าอะไรรู้ป่ะนี่ไงนี่คือสั่งวีซ่าทางเน็ตและมีช่องรายละเอียดเพิ่มเติมก็พิมพ์อย่างนี้ไปปรากฏนางมาส่งเดฟยีนรัดรองเท้าหนังหน้าใสอย่างหล่อจริงวะต้องสั่งแบบนี้ป่ะจริงวะขอไม่เอาบ้างดีกว่าขอดอลหล่อเป็นหญิงเป็นควีนเนาะขอหล่อแต่เป็นรักส่งหน่อยมันเป็นคนแบบนี้ทำไมหัวมึงไวมากอะไรแบบนี้เฮ้ยดีอ่ะไม่แล้วเขาบอกว่าเมืองนอกเขาก็ทำนะเขามีมาให้ดูนะอันนี้ที่เมืองนอกก็ที่เป็นเคสเมืองนอกนะอันแรกเนี่ยเห็นไหม draw a wizard on the box ให้วาดพ่อมดให้หน่อยนางก็วาดจริงๆอันที่สองแล้วก็วาดแบบงูปลาแบบที่วาดพอวาดได้พยายามจะวาดเท่าที่พอจะทำได้อันที่สองเหมือนแบบว่าให้ตัดตรงกลางเป็นเม็ดบอลคือตัดตรงกลางออกแล้วก็ให้วาดปิกาจูมาให้เนี่ยก็ทำไมตรงกลางแต่ฉันไม่เคยว่าตัดทำไมตรงกลางวะประหลาดแล้วใช้ฟันกัดได้หรือยังตรงกลางนะอ๋อลูกโปเกมอนอ๋อมันมีกลมๆใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรนะบอกเกอร์บอลมอนเชอร์บอลนี่เพชรนั่งดูการ์ตูนนั่งรู้เรื่องเออสู่เรื่องเนี่ยเห็นไหมสู่เรื่องเอาลองดูแล้วกันเอามั่งดีกว่าวะขอใส่มา2แผ่น2ถาดในกล่องคิดเงินอันเดียวสามสาวขอไก่ทอดด้วยขนมปังกระเทียมฝากซื้อส้มตำข้างๆด้วยใส่มาด้วยเอานี่ไม่ใช่พออะไรกันเราไปแล้วทำไงใหญ่เอาที่พอเป็นไปได้เอาที่เขาแค่สามารถวาดนี่ส่งขอคนหล่อยังได้เลยอ่ะโมหรือเปล่าเหรอขอคนหล่อไม่รู้อันเนี้ยจริงป่าวะหล่อขนาดไหนอีกล่ะขอให้ขับฮอมาส่งเท่านั้นเฮ้ยฉันขอพี่เวียได้ป่ะขอสุกลวัฒน์คณารถมาส่งนี่เป็นไปได้ตรงไหนนี่ทำจริงที่มาล่ะเป็นแบบแคมเปญที่แบบพิซซ่าแบบคอมพานีทำเธอเขาอยู่หรอเออเนี่ยบอกก็ส่งมาให้ฉันเนี่ยแล้วแบบเอาตั้งกล้องถ่ายเนี่ยเอออ่ะต่อไปเรื่องต่อไปก็เป็นเทรนด์อีกเหมือนกันเป็นเทรนด์พิลึกของวัยรุ่นจีนอันนี้จริงหรือเปล่าฉันว่าจะคุยถามแฟนเธอนะว่าจริงหรือเปล่าฉันจะถามแต่วันนี้เขาไม่ว่าเดี๋ยวฉันถามให้เดี๋ยวมาตอบเขาหน้าเทรนด์พิลึกของวัยรุ่นจีนเนี่ยพาผักกาดไปเดินเล่นผักกาดคืออะไรคะฉันก็งงนะคะสมญานามสัตว์เราเลยอันนี้แชร์โดยกวางใช่ไหมใช่แบมบีสกวางเนี่ยค่ะแชร์ลิงก์มันนะคะที่มาจาก postjang.com ครับเขาบอกว่าพาเป็ดเดินเล่นเนี่ยว่าแปลกละแต่เทรนด์ใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยแปลกกว่าเอาผักไปเดินเล่นจีนจีนจีนเออจีนเดี๋ยวจีนพูดจีนเอาผักไปเดินเล่นนะคะเหล่าวัยรุ่นเนี่ยเขามักจะไปแฮงเอาท์กันเป็นกลุ่มเนี่ยแต่ละคนจะต้องจูงน้องผักกาดมาด้วยประหนึ่งว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะเธอเพื่อไม่ได้บ้าถูกไหมไม่ได้เป็นแก๊งที่แบบสิ่งไม่ดีถูกไหมนี่เขามีบทสัมภาษณ์ของคนที่ชื่ออะไรหลิวจาเฉินเออเขาบอกว่าเผยว่าพอพาผักกาดเดินเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปทิ้งความรู้สึกแย่ๆไปที่ผักพอพาผักเดินไปเรื่อยๆกลับถึงบ้านก็รู้สึกดีขึ้นครับคืออะไรเฉินจาเฉินจาเฉินต้องเช็คทั้งอาการทางจิตนิดนึงไม่แต่เขาบอกว่ามันมีที่มาที่ไปใช่ไหม
ที่น้องเล่าฟังว่าบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยมี MV ใช่ไหมที่เอาผักที่เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมภาพอากาศมาเดินเล่นใช่ไหมแล้วมันก็แบบไม่ดังเพลงนี้ MV นี้ไม่ดังแล้วก็เกิดฮิตขึ้นมาอีกก็ไม่รู้ทำไมมันได้อะไรจากทีวีแต่เขาบอกว่าการใช้ผักกาดเป็นสัตว์เลี้ยงเดินเล่นเนี่ยมันแบบไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องให้น้ำดื่มให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าจะโดนรถชนไม่ต้องกลัวว่าคนจะขโมยแต่ก็ต้องไม่ต้องเก็บอุจจาระของมันด้วยแต่ก็ต้องกลัวคือหนึ่งมันจะเหี่ยวมันจะช้ำแต่เขาบอกว่าข้อคิดจากข่าวคือว่าเดินกับผักก็ดีนะผักไม่เห่าไม่อืดเรียร่าไม่ไปกัดใครแถมพอหิวก็เอากลับบ้านไปต้มจืดกินได้ด้วยจะต้มเหรอมันคู่กับอะไรมาแล้วบ้างเนี่ยกินมันจะต้มเหรอถ้าทำไมก็จุงกันจริงจังอ่ะอ๋อมันเป็นผักกาดเพราะว่ามันเป็นตาม MV ใช่ไหมไม่งั้นอาจจะเป็นอย่างอื่นไงฉันว่าแครอทจุงง่ายกว่านะทำไมต้องผักกาดล่ะก็มันเป็นตาม MV มันหรือว่ามันดูเหมือนหนูไอ้ตัวนั้นอ่ะอ๋อไอ้หนูแบบว่าหนูใหญ่ๆอ่ะหนูพุกปะหนูอะไรนะเออสักอย่างอ่ะหนูพุกคืออะไรหนูตึ๊ดหนูคนแฮมสเตอร์อ่ะเออเออป่ะมันดูน่ารักกว่ามันดูปุยๆเนาะอันเนี้ยล่าเดี๋ยวฉันถามแต่คนที่จุงก็ดูไม่ค่อยปกติป่ะใส่ที่ใส่ผ้าคลุมอะไรจริงเหรอจอมยุทธเหมือนกันนะฉันว่าโมว่ะอันเนี้ยเดี๋ยวฉันไปเช็คดีๆก่อนนะว่าจริงไม่จริงเช็คแฟนเธอมาสิสึกว่านางก็จุงถ่ายรูปมาว่ะฉันจุงผักเล่นอยู่กวางตุ้งอยู่ไม่รู้สิประหลาดไม่รู้สิประหลาดอ้าวอีกเทรนด์นึงอันนี้อย่าเอาเยี่ยงอย่างจริงๆนะฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะคนแชร์มานะครับคือคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตพี่โอมของเราพี่คณะเรานะเอามาจากประชาชาติ .net นะฮะมันมีเพจนึงที่มีชื่อว่าเสาร์นี้ไม่ว่างเสาร์หน้านะน้องไม่ใช่เพจการนัดกันนะมันคือเพจที่เขารวบรวมเอาผู้ใช้บริการ BTS ที่ไม่แคร์สังคมไม่แคร์เวิลด์ไม่แคร์โลกที่ไร้มารยาทใช่ไหมเขามีเสาเนี่ยมันจะใครที่นั่ง BTS จะเห็นว่าเขาจะมีเสาตรงกลางเพื่อที่ให้เนี่ยคนน่ะเวลาทรงตัวเวลาคนบางคนทรงไม่ตัวไม่เก่งนะก็จะไปยืนจับเสาเพื่อจะได้ไม่ล้มไม่เซเวลาแบบคนเยอะๆอะไรอย่างงี้แต่มันมักจะมีพวกที่ยึดครองเสาเนี่ยไว้คนเดียวค่ะเขาใช้เสา1แท่งเนี่ยเพื่อให้คนแบบ10คนจับถูกมั้ยเหมือนแบบเยอะๆๆแล้วมันจะมาแชร์กันน่ะแต่ก็จะมีนางๆที่เอาเปิดรูปนะฮะที่เพจเนี้ยเข้ามารวบรวมไว้นี่อัดกันเข้าไป2คนใน1เสามีรูปหนึ่งพีคมากจริงเนี่ยรูปขวามือนี่อันนี้เห็นไหมนางนี่นางใช้แก้มก้นขมิบเสาไว้ถูกไหมคือชอบเป็นคือแบบพิงคนเดียวเลยเข้าใจปะไม่ได้แคร์นี่อันนี้ขมิบของจริงนี่คือเขาแบบนางใช้กล้ามของก้นเนี่ยเกาะเสาไว้ไปเร็วๆไปเร็วเมียนึงเนี่ยไปอีกนี่อ่ะไปครับเราจะแทรกมือเราจะแทรกมือไปเกาะก็ไม่ได้มันต้องสะกิดหลังเขาใช่อันนี้มีคนนี้มีคนที่เหมือนแบบเป็นแบบในเครื่องแบบด้วยนะแล้วดูนางเป็นผู้ชายแล้วดูนางทำนะดูสิมันไม่แคร์โลกเลยเห็นไหมไม่บางคนอ่ะคนจับนะก็ยังพิงทับมือเขานะฉันเคยเห็นฉันเคยโดนด้วยไม่คือจะบอกว่าเสาเนี้ยถ้ารถโล่งๆอ่ะคืออารมณ์มันมีแต่คนนั่งแล้วคนยืนมันไม่มีอ่ะก็ทำไปเถอะแต่พิงก็พิงไปแต่ไม่เคยว่าแต่ในกรณีที่แบบคนมันเต็มโบกี้อ่ะแล้วเขาก็ต้องมาจับเสาเนี้ยแล้วยังยืนกล้าพิงได้นี่ต้องด่านะจริงๆแล้วอ่ะไม่มีมารยาทคือจริงๆน่ะเทรนเนี้ยควรจะหายไปคือเพจเนี้ยคือถ้าเป็นทางดีเพจเนี้ยต้องอยู่ได้ไม่นานเพราะคนต้องเลิกทำแต่ถ้าเพจเนี้ยอยู่ได้นานแสดงว่าคนยังไม่รู้จักมารยาทอันนี้ไม่ควรจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวทุกวันเนี้ยเขาทำเสาเพิ่มแล้วนะรู้ป่ะมันแบบทำแยกออกมาให้แบบว่าจับง่ายๆก็ยังแบบบางนี้เหมือนเดิมนั่นแหละสงสารคนที่แบบใส่แขนกุดอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากโชว์จักรแร้อ่ะบางคนต้องเกาะแล้วมันเกาะไม่ได้ก็ต้องแบบอ้าวแล้วเป็นตอนะฟูเลยอ่ะทรงแบบเงินไก่อ่ะทำไงได้ไม่มีที่จับอ่ะจะทรงเองก็แบบไม่ไหวนะแบ่งปันกันนะครับอยู่ในสังคมเดียวกันนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเลนะฮะกลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมรักเลยรักเลยอายาย่าร้องเสียงนี่เชยฉันร้องทุกครั้งเลยนะฉันร้องไม่เหมือนนะเฮ้ยเบรกหน้ามาดูใครที่ชอบตลกมากเบรกหน้าพีคใครชอบการเต้นรำทั้งหลายโดยเฉพาะชาวอินเดียแดนซ์อยากให้ดูจริงจริงนี่เขาขึ้นชื่อเหรอป่ะเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยพีคจริงๆมาดูเบรกหน้าที่แบบโอ้โหเธอจะได้ท่าเต้นประมาณแบบร้อยท่าไปเต้นที่โรงเรียนอ่ะเก๋มากเจ๋งๆนะคะแล้วก็อย่าลืม Facebook คอมเมนต์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันอันนี้จังหวะนรกมากวงเล็บไปด้วยว่าบุฟเฟ่หรือที่พักถูกต้องโอเคเจอกันเบรกหน้าแกงไม่ชนะบอจ้ะค่ะรสชาติใหม่ของซัมเมอร์เลกลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมรักเลยรักเล Dig it Dig it
ตายแล้วจังหวะนรกจริงจังหวะนรกจริงจอมดูนะมีคนนึงมีคนนึงมีมะมีมะที่พอจะเป็นจังหวะนรกไหวนะค่ะตอนอนุบาล3ว่ะพักกลางวันจะแกล้งเพื่อนที่กำลังจะเข้าห้องน้ำด้วยการแอบอยู่ข้างประตูแล้วตะโกนใส่ดังๆให้ตกใจแต่ประเด็นคือคนที่เดินเข้ามาไม่ใช่เพื่อนเป็นครูประจำชั้นตอนนั้นครูตกใจมากโหแทบหัวใจวายจังหวัดนรกมากอันนี้จังหวัดนรกมีอะไรอีกไหมของกี้อ่ะส่วนใหญ่จะแค่เหมือนแบบซวยมั้งมันจะเหมือนซวยแต่มันต้องไม่มันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยถูกป่ะอันเนี้ยอันนี้จังหวัดนรกไหมอ่ะนั่งเรียนแคลคูลัส2อยู่บอกนะแคลคูลัส2ตรงกับจังหวะที่อาจารย์กำลังแบบมีการเรียนการสอนอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์กำลังพูดเนื้อหาวิชาเพื่อนข้างๆนี่เอาดินสอมาขีดสมุดแบบแกล้งก็เลยตะคอกกับทันทีว่าเพื่อจังหวะเดียวกับที่อาจารย์กำลังสอนพอดีอ่ะก็เหมือนใช่ไหมว่าสอนเอานี่มาบวกนี่นะคะเพื่อพอไหวอาจารย์ก็ถือว่าเราไปตะโกนใส่เขาเพื่อความรู้ไงเพื่อจะโตขึ้นมีความรู้ไงโอเคนะนี่ก็พอได้นี่ก็พอได้นี่เอไอเก่าของเราส่งมานะคุณเดียนะคุณเดียนะคุณเดียพัทรพลนะไปเกาะช้างแล้วนางต้องเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เพราะเพื่อนที่เหลือเนี่ยแค่ขี่จักรยานยังขี่ไม่เป็นณจุดชมวิวเกาะช้างใช่ไหมหลังจากชมวิวเสร็จนางก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็สตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์พุ่งตกเขาไปเดชบุญที่นางเทคตัวออกมาทันนางก็ไปวีนร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นึกว่ารถเสียใช่ไหมต้องไปด่าว่าแบบเนี่ยถ้าฉันตกเขาตายไปทำยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายเพิ่งมารู้ว่าอีเพื่อนที่ซ้อนท้ายเนี่ยอยากมีส่วนร่วมนางเลยเอาเท้าเนี่ยเข้าเกียร์ให้รถมันก็เลยพุ่งนางบอกจังหวัดนรกเพื่อนก็นรกที่พักไม่ได้มีอีกไหมรวยอยู่แล้วไปซื้อเองเดียโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมมีมามีมามีมามันจะเป็นซวยมันจะไม่ใช่จังหวะก็มีเหมือนกันแต่อ่านไม่ได้อ่ะอันนั้นน่าจะจังหวะที่กำลังนอนให้ความสำราญกับตัวเองอยู่เมดเปิดประตูเข้ามาว่ะนวดอยู่หรืออะไรอ่านไม่ได้หรอกนะอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันเจออันหนึ่งเลยนะมันต้องมีสินั่งอุจจาระอยู่กำลังสบายๆเลยค่ะจิ้งจกตกลงมาจากฟ้าเลื่อนขาไปจิ้มขี้ค่ะขาแบบปรับไปจิ้มขี้ก็อาจจะนรกนิดหน่อยอยากได้อะไรไหมเนี้ยวงเล็บว่าคอห่านค่ะเอาคอห่านหรือจริงนี่เนี่ยคอเล็บว่าคอห่านค่ะหนูไม่แจกคอห่านพี่แค่วงเล็บมาแค่ที่พักกับบุฟเฟ่คอห่านนี่ไม่มีแจกนะมีอะไรอีกอ่ะโมโลว่ามีเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีอีกป่าส่วนก็จะแบบว่าไม่มีละมันจะไม่ใช่จังหวะนรกอย่างที่เราต้องการอ่ะโอเคนี่คืออะไรเนี่ยพาผู้กำกับและภรรยาไปหาหมอคุณนายลงไปหาหมออยู่ๆผู้กำกับที่นั่งข้างๆเอาปืนออกมายิงตัวตายจังหวะนรกจริงอันนี้คือไปอยู่นรกจังหวะไปนรกเนอะอันเนี้ยเนาะนี่น้องบอกว่านี่พี่คันอยากได้ของรางวัลจริงๆค่ะขอตอบว่าเคยโดนบังคับให้ไปหัวหน้าห้องปฏิเสธไม่ได้ด้วยร้องไห้3วัน3คืนหนักใจสุดๆหนูคะมันไม่ใช่จังหวัดนรกอ่ะลูกมีอะไรอีกมั้ยไม่มีหมดละฉันหมดโอเคโอเคโอเคหาเพิ่มนะทีมงานยังไม่พอนะยังไม่มีใครเข้าตาเลยอ่ะโอเคไม่ได้ต้องเข้มงวดน่ะของรางวัลของเราวันนี้ให้โซฉันต้องแบบว่าเราต้องแบบว่าคัดกรองอย่างดีใช่ไหมไม่ใช่ให้กันเล่นๆมันก็คือเอาเองแล้วแหละได้คุ้มค่าจริงๆถ้าไม่มีเราแบ่งกันโอเคไม่ได้ฉันเออไปแกเอาอะไรบุฟเฟ่ต์เนาะที่พักอ้าวไม่เป็นไรสามีเธอไม่อยู่เอ้ยเมียเธอไม่อยู่ฉันมีคู่เธอลูกแบบไอ้นี่เด็กอยู่อย่าไปต่างจังหวัดไปได้ให้เขาสิอ่ะโอเคมาที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นเรื่องของการเต้นการดานซ์นะคะเป็นคลิปของ Indian Breakdance 1987นี่คือตั้งแต่ปี87เลยนะแต่บอกว่าเป็นพีคจริงเป็นเก๋จริงแชร์มาจากคุณกัสซ่าอาริโดนะคะซึ่งแชร์มาที่จากคุณอะไรเนี่ยพัชรนัทป่ะครับผมเขาบอกว่าฮ่าๆๆๆๆโอ๊ยดีอิบอายเลยไปดูว่าดีจริงๆดีจริงๆดีมากมีท่าเยอะมากจริงเต้นตามเต้นตามอ่ะดูปี87นะเจ๋งอ่ะ
เต้นเข้าทันทีเลยข้างหลังมีลื่นด้วยนะชุดเหลืองอ่ะเฮ้ยแล้วท่าไม่สามพูดลูกขาลูกขาตับจังหวะท่านจัดระเบียบร่างกายเขาคิดท่าเดี๋ยวก่อนเขาคิดท่าสวัสดีค่ะดิดิดิมันไม่เคลื่อนอ่ะกับเนาะมันไม่เคลื่อนอ่ะผู้ชายฉันดูแต่ผู้ชายสิผู้ชายพีคมากเพลงดีมากเพลงดีอ่ะเพลงดีอ่ะนัดมุนนะฟุตตีนะบุ๊กแดนซ์นี่บุปผาดบุนะแซดีนะสเนกแดนซ์อิดริดรูคุมัดเลยนะเบรกแดนซ์เบรกเบรกเบรกเขาใส่เบรกแดนซ์เขาว่าเบรกแดนซ์ไปด้วยเฮ้ยตกเขาว่ะเว้ยดูดิสแสงหมดแล้วเนาะเพิ่มเติมก็สตรัสที่อักเนะโนบุ๊กแดนซ์ฟอนบิสติเดอร์ทวายดิจเนียพีเนียตเมียчто за чудо танец этот nee. мил тебе он мил и мне пусть звенят мои браслеты но смотри сгоришь в огне ร่างกายมากโคชั่นใหญ่มากจริงๆเนี่ยซูมกล้องไปไหนอ่ะพอเหรอนี่ยังมีเส้นเลือดน่ารักกันนะไม่ได้ดิเขาบอกว่าเรียกว่าอะไรสวีทกันนะใช่ไหมเอาล้อเอาล้อกันนะคือน้องมาแดนซ์ฟิชวิ่งแบบแดนซ์แบทเทิลกันเนี่ยเฮ้ยยังเฮ้ยดีมากเลยอันนี้หนึ่งน่าจะทำในเนื้อคู่เนาะอ่ะรู้เลยครับมันยาวนิดนึงนะแต่มันเนาะเพื่อนเฮ้ยแข่งตัวมาค่ะดิไปตาดำปาร์วิลเลอร์เบรกเบรกเบรกไม่ต้องตายอ่ะฉันดับเพลงนี้ว่าซ้อมยังไงวะฉันรู้เข้าใจปังเลยรู้ได้ไงว่าเต้นท่าเนี่ยเฮ้ยไปช่วยแล้วกี่วันวะจบผู้ชายไม่เบาเอาจริงพออาบอเป็นการ์ตูนหรอไม่เหมือนคนอะนี่เขาเป็นแบบว่าคิงกับควีนออฟแดนของเขาอะเนาะไม่รู้ว่าปี87อะนานมากแล้วอะแต่ถ้ายังเก๋เลยเนาะคือมันเก๋หรือมันดูเป็นแบบเรโทรอะมันแบบแข็งแบบว่าดีมากเลย The Break Dance Break Dance อ้าวมาเป็นคลิปเต้นอีกอันนึงแต่นี่เมืองไทยแล้วเก๋มากนะฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่มานะฮะมาจาก dailynews.co.th นะครับแชร์ว่าเน็ตครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอมนะฮะน่าจะเปิดเทอมที่ผ่านเก่าป่ะอันเก่าป่ะใช่ไหมยังไม่เปิดใช่ป่ะเออเขาบอกว่าอันนี้2พฤษภาก็เปิดเทอมแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าบางโรงเรียนมั้งที่เราเห็นนะฮะทั้ง6ท่านหนึ่งสองห้าท่านนี้นะครับเป็นคุณครูนะฮะจากโรงเรียนบางมดมีวงเลยว่าตันเปาวิทยาคารไม่รู้ว่าเป็นสาขาหรืออะไรนะฮะเขาบอกว่ามาเต้นโคเวอร์เรียนแบบศิลปินเกาหลีเครยอนป๊อปเพื่ออะไรรู้ป่ะเห็นป่ะเขาใส่หมวกกันน็อกเพื่อรณรงค์ให้เด็กๆเนี่ยใส่หมวกกันน็อกตอนเหมือนพ่อแม่มาส่งขี่มอเตอร์ไซค์มาอะไรเงี้ยเอาไปดูกันเฮ้ยก็น่ารักอ่ะน่ารักคือเรียกว่าชื่นชมในความตั้งใจเปิดและครูแต่ละคนแบบเป็นพันตัดต่อไม่นะอันนี้เดี๋ยวเราตัดข้ามนิดนึงนะเพราะในตัวคลิปมันจะยาวเกือบไปเกือบคือจะน่ารักในแง่ที่แบบแต่กะจิว่างปังๆๆๆๆๆในแต่ละชุดคือชุดข้างหลังที่ท่านแก่แล้วนิดนึงเหมือนเอาแม่เรามาเต้นอ่ะในแต่ละเฮ้เฮ้ออมมันโดนทับพัดจุกกันชิโก้ปังๆๆๆๆฉันน่ะแกก้อง
นี่คืออารมณ์แบบห้องประชุมมั้ยนั่งเหมือนทำงานเลยห้องที่ไว้ครูกันเนี่ยคือคนที่สี่สอนอะไรคือครูที่นักเรียนให้ชุดลูกเสืออาจจะดูแบบว่านี่คือดูคนที่คนสุดท้ายก่อนคนขวาสุดขอให้สัตว์ตาดูนางนางไม่เบาจริงนางมีไฟอยู่ลึกดูดิไม่ใส่ผมเป็นแล้วนางสุดตลอดอ่ะอารมณ์พี่จิ๊บหับอ่ะเออคือครูที่เป็นชุดแบบเนี่ยที่เหมือนลูกศิลป์บ้านชุดนั้นนาเรจะดูแบบว่าทันสมัยนะไม่ใช่จะแบบคือวัยรุ่นตั้งใจถ้าหน้าตายใช่ไหมยิ้มกันจริงแบบหน้าตายครูคนขวาจะอยู่ตลอดฉันก็มองคนที่สี่แต่คนขวาเธอคิดตลอดคือคนขวาที่ยังแบบเป็นที่อ่ะลบกับโลกใหม่เสร็จนะอาแก้จบละมันเดี๋ยวขอตัดข้ามเฮ้ยรับดุ๊กดิ๊กไปหมดเลยอ่ะพี่เหมือนกันดุ๊กดิ๊กเหมือนพี่โอมป่ะพี่โอมสวิตเชอร์ป่ะเฮ้ยเปลี่ยนโลเคชั่นด้วยอ่ะย้ายโลนี่วันปิดเทอมนะเด็กอยู่ไม่อยู่นั่งห้องเหมือนแบบเวลาประชุมแล้วก็ทำไงเดี๋ยวตอนท้ายๆละอ้าวทีมงานนิ่งไปบอกให้ตัดมาทำไมร้ายเบนไม่อ่านใช่ไหมในสคริปต์ไม่คือนางก็จะมาพูดกันว่าเด็กๆอย่าลืมนะเปิดเทอมแล้วใส่หมวกกันน็อกด้วยบลาบลาบลาพักขโมยเราต้องคุยกันไม่ได้มองหมวกกันน็อกครูเลยจริงมองแค่ท่าเต้นก็นี่ไงเขาถึงต้องมีตอนท้ายไงว่าบอกนิดนึงว่าใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกด้วยนะอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ครูทีมนี้เนี่ยอันนี้นี้นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกมาด้วยนะคะคนเราจะนี่เขาบอกว่าครูทีมนี้นะก่อนหน้าเนี่ยเคยแบบมีแบบทำคลิปหลายอย่างแล้วเพลงช้างเพลงมดตัวน้อยตัวนิดเพลงเป็ดเพลงอะไรเงี้ยแต่แซ่บทุกงานนะจริงแล้วว่าลองไปเสิร์ชหาดูนะเผื่อใครอยากไปดูใน YouTube นะลองเสิร์ชว่าแบบครูโรงเรียนบางมดวงเล็บตันเปาสะกดตรงตัวแต่ว่ามีวาแหวนกะลันของเปาตันเปาวิทยาคารนะครับชื่นชมเนาะค่ะต้องเบรกก็หรอต้องเบรกแล้วเบรกหน้ามาพบกับเรื่องราวในวงการบันเทิงกันบ้างนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้มีคลิปที่แบบว่าทั้งณเดชนะติ๊กเจดมาสู้กับพี่ติ๊กเจดหน่อยมาสู้กันหน่อยคัมแบ็คคุณเขียนมาชอบคัมแบ็คแล้วณเดชกับเจมจิต้องหลบไปนะอาจจะอะไรขนาดนั้นมีอะไรอีกคะแล้วก็มาดูวิธีการวัดความสวยความหล่อง่ายๆเลยถ้าอยากรู้คุณสวยคุณหล่อมีวิธีวัดแบบไหนต้องมาดูกันเบรกหน้านะจ๊ะอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชั้นนี้จังหวะนรกมากที่โปรดเธอนรกช่วยส่งอันนี้ดีส่งที่นรกมาหน่อยโอเคเจอกันเบรกหน้าครับค่ะ Dig itโอเคเอามาจังหวะนรกเริ่มมาแล้วพอมีบ้างมาน้องๆเริ่มเก็ตกันแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชั้นอันนี้จังหวะนรกมากนะฮะนี่เลยดูรูปผู้ชายดูรูปโป้ผู้ชายหล่อล้ำอยู่ทันใดนั้นแม่เข้ามาเก็บแทบไม่ทันเป็นจังหวะที่นรกมากพอๆกันกับสมหัวกับเพื่อนดูเพจสมาคมนิยมแม่บัวนมแห่งประเทศไทยด้วยความที่เพลินไม่ทันสังเกตว่าอาจารย์ภาษาไทยยืนมายืนดูสักพักไม่แต่อาจารย์ไม่ด่านะในคลิกต่อสิไลน์ต่อไปสิมีอะไรอีกว่าโทรไปหาแฟนถามว่าอยู่ไหนแฟนตอบว่าอยู่บ้านเพื่อนนับหนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งมีเสียงแทรกเข้ามาว่าใครเพื่อนมึงกูนรกค่ะขอเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับก็บอกเออมีว่าอันนี้นะเดี๋ยวอยู่ในลิฟต์คนเดียวคิดว่าไม่มีคนเข้าลิฟต์แล้วเพราะว่ามันดึกมากผมเลยตอดแบบไม่ได้ขี้มาหลายวันดันมีผู้หญิงเข้ามาในลิฟต์แล้วเขาก็ทำหน้าเฉย
หันมามองหน้าผมแล้วก็ไม่ถามอะไรแค่นี้ก็ด่าแล้วแต่นางโลภนะนางงงเลยว่า2อย่างเลยได้ป่ะแรงบ้ามีอะไรอีกอันนี้บอกว่าดิฉันชอบอันนี้นะคือโต๊ะทำงานเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับห้องเจ้านายค่ะมีวันนึงต้องทำ OT ถึงเกือบ3ทุ่มทั้งห้องเนี่ยอยู่คนเดียวก็เลยร้องเพลงขึ้นมาหนูอยากกลับบ้านช่วยหนูด้วยช่วยหนูเถอะนะหนูเกิดมาช่างมีกรรมหนูเป็นเด็กตาดำๆโปรดอย่าทำทารุณทารุณปล่อยหนูไปคือน้องร้องเต็มท่อนนะร้องเพลงน้องร้องเต็มบอกพอร้องจบท่อนนี้เจ้านายก็เดินมาตบไหล่บอกว่าเสร็จยังจะได้ปล่อยกลับบ้านเวอร์มากค่ะเจ้านายบอกว่าเขาเจ้านายบอกว่าเข้ามาฟังแต่ต้นเพลงแล้วเป็นน้ำไม่วงเล็บป่ะว่าเอาอะไรอ่ะเออน้ำไม่ลุงคงไปไม่ได้ชอบอันนี้นะกำลังอาบน้ำอย่างสบายอารมณ์น้องชายเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาพร้อมพูดว่าตึงว้าวว้าวว้าวบอกว่าลืมล็อกโอเคเราอยากได้บุฟเฟ่นะแล้วก็มีเหตุการณ์กับแฟนเก่าค่ะคือแฟนเข้าห้องน้ำนานมากค่ะหนูก็เลยแอบดูตรงช่องประตูที่เห็นที่ช่องประตูเนี่ยเห็นนิดๆว่ากำลังนั่งท่าแปลกๆแบบก็เลยกังวลแล้วก็เลยเอากุญแจมาไขปุ๊บเปิดปั๊บมันนั่งดูดยาบ้าอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจังหวะนรกของใครกันแน่ค่ะแต่หนูเริ่มค่ะไม่ดีไม่ดีดีแล้วดีแล้วแต่นี่ไม่ใช่จังหวะนรกแล้วล่ะนางดีแล้วล่ะที่นางได้เจอนะเธอคือฮีโร่นะอ่ะเหตุเกิดที่ออฟฟิศไปเข้าห้องน้ำเข้าปุ๊บก็ปลดกางเกงปกตินั่งไปสักพักประตูเปิดออกมาพังงะคุณพระพี่ที่บริษัทเก็บอะไรไม่ทันแล้วปิดอะไรก็ไม่ทันด้วยนอกจากหน้าตาพี่เขาที่ตกใจสุดขีดแล้วเขาก็ปิดประตูออกไปประตูมันเป็นแบบกรอนสับแต่ตัวเกี่ยวมันหายนางอาศัยหูฟังอยู่เลยไม่ได้ยินเสียงคนเดินมาแล้วบอกว่าพี่ที่บริษัทไม่กล้าสบตาไม่กล้าเดินไปแม้แต่ในเขต50เมตรของเขาเออมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรล่ะหมดละอ่าฮะไม่รู้นี่จังหวัดนรกหรือเปล่าอ่ะอันนี้นางส่งมายาวแล้วคร่าวๆเพื่อนมีเพื่อนนางเป็นเกย์ไปขอนอนบ้านกับนางเป็นผู้ชายคือเป็นผู้ชายแล้วมีเพื่อนเป็นเกย์ถูกไหมสักพักนางก็บอกให้เพื่อนได้แต่นอนข้างล่างนอนพื้นละกันเพื่อนบอกไม่เอาขอนอนข้างบนเหมือนอารมณ์มันคงนิ่มกว่าเตียงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็นอนคู่กันแล้วก่อนนอนเพื่อนบอกว่าเล่นหัวไหล่ให้หน่อยเพราะว่านอนกับแฟนเนี่ยต้องให้แฟนเกาหัวไหล่ไม่งั้นนอนไม่หลับเพื่อนรีเควสต์นางก็เกาให้จนหลับไปตอนเช้าได้ยินเสียงคนเคาะประตูเปิดประตูห้องนางก็เลยเงยหน้ามองเห็นแม่ทำหน้าเหวอเพราะสภาพคือนางนอนกอดเพื่อนคนนี้อยู่มันแปลกแต่เกาหัวไหล่แล้วล่ะไม่ยอมล่ะรู้สึกแปลกๆเลยมีอะไรอีกมะตอนนี่เห็นคนโบกมือบ๊ายบายข้างหน้าเราคิดว่ามันบ๊ายบายเราเป็นประจำเราก็เลยบ๊ายบายกลับถูกมั้ยกลายเป็นว่ามันโบกมือทักคนข้างหลังเราเออใช่อันนี้เจอบ่อยเป็นประจำอันนี้จริงเหรอเนี่ยแฟนเก่าโทรมาผมรับสิ่งที่ผมได้ยินคือมันกำลังมีอะไรกันกับคนอื่นคือเผลอกดออกมาไม่รู้สิมันไปโดนได้ยังไงมือแดงเอาหรอไม่รู้หรอกตั้งใจล่ะมีอีกไหมมีอีกไหมหมดละเดี๋ยววงไว้ก่อนแล้วกันเนาะเริ่มมีที่แบบชอบๆแล้วนะมานั่งหายเลยนะคะอ่ะมากันที่เรื่องเราแชร์กันต่อไปจ้าที่เราบอกไว้เป็นเรื่องของความของวงการบันเทิงสามหนุ่มแค่จตุรเทพอ่ะจตุรเทพมัน5นี่3คนอ่ะจตุรเทพ5เหรอจตุรเทพก็5ดิใช่จตุรมิตรมัน5จตุ4นะประสาทมานี่จบอะไรมาไตรเทพอ่ะโอเคเป็นใครมีณเดชติ๊กเจเจมจิเขาบอกว่าเป็นคลิปของศึก3หล่อสถานวงการค่ะครับผมแชร์มาจาก Party Rainer ป่ะแชร์มาจากที่จากป้า Party Voice นะคะครับผมเขาบอกว่าปล่อยคลิปใหม่ทวงบัลลังก์อีกครั้งหลังจากหายไป4เดือนคุณ Party Rainer นี่เขาเป็นคนลงเสียงในลังกี้คือจะเป็นเสียงลงมาแบบล้อนี้ใช่ไหมไม่ได้ตัดต่อรูปมาล้อกันแต่ตลกนะครับค่ะศึกนี่นะคะเป็นหลับหลอดสถานโลกเอพิโซดหนึ่งครับผมไปดูกันว่าเป็นคลิปยังไงติ๊กเจด vs ณเดช vs เจมจินะฮะศึกสามหลอดร่วมกับปปปตี้ชแนลช่องทางฟินไร้ขีดจำกัดภูมิใจเสนอเมื่อก่อนเราสองคนหล่อจะไม่มีใครสู้ได้แต่ตอนนี้มันคงไม่ใช่วันของเราสองคนอีกต่อไปเพราะว่าพี่ชายกลับมาแล้วเฮ้ยหนูเว้ยติ๊กเจดณเดชเจมจิศึกสามหล่อสถานโลกให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรยกที่หนึ่งเริ่มหวัดดีขอโทษที่พี่หายไปนานนะน้องชายคิดถึงกันมากเออเออ
ช่วงนี้พี่ไม่อยู่น้องๆเป็นไงกันบ้างครับผมก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับเกิดเป็นณเดชก็ต้องหล่อแข็งแรงบึกบึนต้องพร้อมสู้พร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยฟิตจัดระวังหอบหืดนะกวนตีนแล้วแล้วน้องจิล่ะผมเหรอติดคุกฮะผมติดคุกกีรันนะฮะเล่นมาตั้งนานคะแนนเพิ่งขึ้น 5,500 เองแล้วพี่ชายล่ะครับหายไปไหนมาตั้งนานพี่ไปทำหน้ามาครับหมายถึงไปฝึก acting หน้ามาหลายๆแบบนะครับถ้ามีคนบอกว่าพี่ชอบทำหน้าเดียวพี่เลิกเลยจะเย็นนะครับพี่กินแตงโมคลายร้อนก่อนนะครับพี่ไม่ชอบแตงโมโหดแล้วกลับมาครั้งนี้พี่ชายจะอยู่ในวงการอีกนานแค่ไหนครับก็คงจะอยู่อีกนานพอสมควรนะทำไมกูจะไม่ได้เกิดกันด้วยยังไงฮะเฮ้ยกล้าพูดนี่ตอนนี้พวกผมเนี่ยเกิดกับพี่อีกนะฮะนายว่าไงนะเล่นของใหญ่ซะแล้วไอ้ลิงจิมีกล้วยไหมดีออกเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเดียวรอก่อนรอก่อนแต่ก็จะมีมาต่อเฮ้ยตลกดีอ่ะยกแล้วใช่ต้องทำอยู่ประจำตอนเจมจีกับนั่นเองใหม่ๆก็ตีกันแบบเนี้ยแต่ติ๊กติ๊กดีอ่ะจบหน้าเดียวปากเดียวปากเขาเดียวปากพอดีโอเคไปคลิกไปไลค์เพจนางเยอะนะจะไปตามดูดีกว่าปะปะปาร์ตี้วอยซ์นะฮะโอเคไปเพจนางจะได้มี EP 2ออกมาตั้งใจทำนะเห็นป่ะตัดต่อปากที่มันแบบใกล้เคียงแบบมีเส้นเรื่องเส้นเรื่องใช่จากฝ่ายชายแล้วมาดูสาวๆบ้างไม่สาวแล้วล่ะคนนี้แต่แบบแต่นางเช้งกระเด็นมากอันนี้แชร์มาจากโอปอลนะจ๊ะวีดวีดนางไม่ทำอะไรนางกรีดอย่างเดียวนางวีดอย่างเดียวนางกรีดร้องนางวีดอย่างเดียวคือนางแชร์มาจาก springnewstv.tv นะฮะค่ะเรื่องคือเผยเคล็ดลับยายวัย63แซ่บทุกสัดส่วนจนเด็กยังอายไปดูกัน นี่เนี่ย63เหรออืมคุณผู้หญิงท่านนี้สุภัสสรีท่านนี้นะฮะอายุ63แล้วนะจ๊ะนางเป็นดารานะฮะชื่อว่าเจนซีมัวนะฮะอายุ63ปีนี่คือการสลัดผ้าถ่ายปกขึ้นนิตยสาร Closer Weeklyเขาบอกว่าเนี่ยเธอคืออดีตผู้หญิงของบอนส์นะในตอนที่มีชื่อว่า Live and Let Die Live ตัวที่ Live and Let Die ซึ่งมันน่าจะนานมากแล้วเพราะเราไม่เคยได้ยินเลยถูกปะไม่เคยถ้าเป็นสาวบอนส์จะอายุประมาณแบบ20ต้นๆอะไรอย่างงี้ป่ะเมื่อก่อนเนี่ย30ประมาณนั้นน่ะ20ต้นไอ้20ปลายๆอะไรอย่างงี้ป่ะก็แสดงว่า40กว่าปีมาแล้วถูกมั้ยเนี่ยก็คือเรายังไม่เกิดอ่ะเจนซีมัวบอกว่านะเธอเนี่ยไม่ได้ไดเอทลดความอ้วนนะแต่ว่าเธอออกกำลังกายจะใช้เวลาวันละ1ชั่วโมง3วันต่อสัปดาห์ในการออกกำลังกายทั้งเล่นยิมเทนนิสตีกอล์ฟว่ายน้ำที่ทำเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีที่สุดส่วนอาหารการกินเนี่ยไม่จำเป็นต้องงดหรือว่าอดอาหารไปเลยสามารถทานได้ทุกอย่างแต่ว่าปริมาณที่พอเหมาะอย่างเวลาเธอกินพาสต้าเธอบอกว่าเธอก็จะกินแต่ว่าจะกินแค่ครึ่งจานหุยหุ่นนะนี่เหมือนประมาณอาเต็มที่จนให้แบบ40เข้าใจป่ะไม่แล้วหุ่นขนาดเนี้ยอย่าว่าแค่วัยเดียวกันเลย63อ่ะคือเนี่ยโบกี้ลองแก้ผ้าแล้วเป็นแบบเบอร์เนี้ยดีกว่านิดนึงนะอายุครึ่งนึงก็ต้องดีกว่านิดนึงไม่ได้แย่ขนาดนั้นเฮ้ยสวยอ่ะสวยไม่แล้วเธอบอกว่าเธอแบบไม่ได้ไม่ใช่โบท็อกมั้งก่อนหน้าเธอไม่โบท็อกเธอฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปใช่มั้ยใช่ไหมแต่ว่ามันดีมากเลยอ่ะหรือเพราะออกกำลังกายแล้วมันดีแบบนี้หรือเธอแฮปปี้ไม่ต้องเครียดมากไงฉันเห็นบางคนทานแบบชีวจิตนะแก่มากบางคนนะใช่ไหมแต่บางคนที่แบบว่าไม่เครียดมากก็กินแล้วก็กินอย่างเงี้ยไม่ได้เคยเห็นคนอ่ะที่แบบลดความอ้วนแล้วลดกลายเป็นว่าตอนอ้วนตอนอวบอ่ะสวยกว่าเพราะลดแล้วมันโซมันเหนียวมันทุกอย่างคือแบบลดได้แต่ต้องแบบดูดีๆอ่ะถูกไหมโอเคอ่ะต่อไปไม่มีอะไรมากนะคะเป็นแชร์มาจากใช่จะมาแชร์มาจาก Workpoint Entertainment นะคะครับผมเมื่อฮีและชีเข้าร้านตัดผมจ้ะเป็นยังไงเราผู้ชายผู้หญิงตัดผมกันนะคะผู้ชาย120บาทค่ะคือ before เนี่ยเห็นไหมว่าจะต่างกับ after มากยาวมากแต่พวกเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ย 1,200 นะผลที่ออกมาคือต่างกันตรงไหนนิดเดียวคุณน้ำมีเรียถามว้าวต่างกันตรงไหนพูดแค่นี้ก็จริงอ่ะใช่ป่ะมันทำอะไรผู้หญิงไม่รู้แบบว่าพอเราคิดว่าพอเปลี่ยนสีผมเงี้ยเฉดนิดเดียวเราก็คิดว่าเปลี่ยนแล้วไงใช่ไหมรอบไป 3,000 ไม่แล้วบางทีแบบมันจะเคลือบมันจะนั่นนู่นนี่มันจะไม่ได้ต่างแต่ผู้ชายเนี่ยเขาตัดเพราะว่าเขาต้องตัดจริงๆอ่ะผมยาวก็ตัด120จบ
ไม่แต่ว่าผมผู้หญิงก็ตัดแพงกว่าผู้ชายด้วยปกติแพงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะตัดน้อยตัดเยอะถูกป่ะถ้าเป็นแบบผมผู้หญิงอ่ะเขาใช่ผู้ชายตัด300 400อะไรอย่างงี้ป่ะ500ผู้ชายตัด3 4 5ประมาณนี้ผู้หญิงอ่ะก็700 800ป่ะเพราะผู้หญิงผมยาวผมเยอะใช่ไหมสีผมก็แพงนะคะอ่ะอีกอันนึงอ่ะวิธีการเช็คว่าหน้าตาดีหรือไม่ค่ะชาวจีนนะคะฮิตวิธีเช็คว่าคุณหน้าตาดีหรือไม่มาจากเพจ dekd.com ค่ะอย่างไรเขาบอกว่าชาวจีนเนี่ยเพียงตั้งนิ้วถึงเพียงตั้งนิ้วจากคางถึงจมูกถ้าปากคุณไม่โดนนิ้วแปลว่าคุณสวยเวอร์ไม่โดนจมูกว่ะ โดนแต่ปากโอเคไม่โดนจมูกใช่ปะของฉันเนี่ยปากบดนิ้วซะจนแบบปากเคยก็อีกแล้วอะโดนแต่คางถูกไหมคุณ แต่มันมีนะวันนั้นเราทำกันที่ตลาดไปเที่ยวแล้วให้พี่โอ๊คทำให้ดูใช่พี่โอ๊คแบบพี่โอ๊คไม่โดนไม่โดนพี่โอ๊คแบบงั้มเข้าไปเลยเอ๋มณีก็ไม่โดนเอ๋มณีอะมันจะเป็นกับพวกที่ดัดฟันแล้วฉันก็ดัดเติ้ลไม่ได้ดัดคางถูกไหมฉันดัดฟันด้วยลืมดัดคางอะทำไมอะเนี่ยปากบดเต็มๆเลยอะจมูกอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจมูกจะโด่งถูกไหมคือถ้าคนที่แบบสวยๆตามพิมพ์นิยมหน้ามันจะแบบจะเป็นแบบคนขวามือถูกไหมคือจมูกแล้วก็จะแบบหน้าปั๊มปั๊มไปแบบนี้ปานเข้าไปแต่ของฉันมันแบบเงื้อเข้าไปอย่างนี้ของเธอมันออกมาไงเธอต้องแบบต้องตั้งนิ้วอ่ะส่วนของหล่อนน่ะจมูกก็งับเข้าไปอย่างนี้จะโดนแค่ลอยๆขึ้นมาเลยมีแค่ปากแตกอย่างเงี้ยใช่เอาล่ะเดี๋ยวเดือนหน้าไปงัดดั้งละประกาศแล้วถูกไหมเธอจะได้แฮปปี้ทุกฝ่ายจะได้ไม่ต้องมาส่งมาถามถ้าสวยขึ้นมาก็คืองัดดั้งไม่มีปัญหาเรื่องแบบจมูกหายใจไม่ค่อยออกหมอบอกว่าถ้าเกิดไปแบบขยายโพรงจมูกอ่ะมันจะโอเคขึ้นคุณสุขภาพดีขึ้นเอาอย่างนี้เราโยนทำอย่างนี้เลยนี่นี่นี่ดูดูเนี่ยสวยป่ะอ่านี่ไม่สวยสวยดิสวัสดีค่ะไม่สวยเหรอแต่อันนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันเนาะได้โดนป่ะเพราะว่าถูกงูไม่โดนโอเคเบรกแล้วเบรกหน้ามาเจอกันกับอันนี้เลยอันนี้เก๋คือเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเหล่าทหารเนี่ยเมื่อเขาได้เจอเกิร์ลกรุ๊ปในดวงใจของเขาอะเขาจะแบบปฏิกิริยาจะเป็นยังไงปฏิกิริยานิ่งนิ่งกันอยู่ใช่โอ้พีคมากอันเนี้ยเกย์พี่เกาหลีนะครับแล้วก็จะมีคลิปเด็กร้องเพลงเราถือว่าใครที่ชื่นชอบสัตว์นะหมาแมวหมูอะไรอย่างเงี้ยมารอดูเด็กหน้าน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะ Facebook comment นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชั้นอันนี้จังหวะนรกมากวงเล็บที่พักหรือบุฟเฟ่มาด้วยนะคะโอเคครับเจอกันเบรกหน้าจ้าDig it. นี่เร็วไปไหมโฆษณาเนี่ยเขาเล่าแต่ได้ไหมอ่านไม่ทันอ่ะคือหายใจยังไม่ทันว่าออกซิเจนมันกำลังจะแบบเข้าใจปะคาร์บอนไม่ได้แบบแปลเป็นออกซิเจนเลยมาดูจังหวัดนรกที่ยังส่งมาอีกนะครับนี่ขึ้นรถไฟฟ้าเจอฝรั่งหล่อมากเลยหันไปนินทากับเพื่อนอันนี้เป็นคนนึงนะมึงดูฝรั่งคนนั้นดีหล่อชิบหายเลยอ่ะอยากได้เป็นพ่อพันธุ์ว่ะเพื่อนแบบเสียงดังเดี๋ยวเขาได้ยินเนี่ยบอกหุ้ยมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะฝรั่งหันมายิ้มผมมีเมียแล้วครับเขาจะทำพ่อพันธุ์นี่นะฝรั่งดีอ่ะนี่ทำไมน้องแบบนี่คือไม่อยากได้รางวัลหรืออะไรอ่ะเพราะว่าไม่ได้ลงวงเล็บมาว่าจะเอาที่พักหรือบุฟเฟ่ถ้าอยากได้รางวัลวงเล็บมาด้วยนะเดี๋ยวจะเข้าชิงนะคนนี้คนที่เป็นผ่านมาใครที่แบบใช่ใครที่พี่อ่านแล้วอ่ะแล้วไม่ได้วงเล็บนะให้โอกาสวงเล็บใหม่ๆส่งมาใหม่แล้วก็วงเล็บมาใหม่นะว่าอยากได้ที่พักหรือบุฟเฟ่นะครับที่พี่อ่านไปแล้วแสดงว่ามันโอเคพอเข้าตานะอ่ะนี่ก็บอกว่าแต่งหญิงอยู่ในห้องแม่เปิดมาเจอบุฟเฟ่ นี่ดีต้องเดินมาต้องเดินมากำลังนอนคุยโทรศัพท์อยู่กับคนที่เราแอบชอบค่ะแล้วแม่ก็ตดออกมาเสียงดังระดับ10เขาถามว่าเสียงอะไรอ่ะได้แต่ตอบว่าไม่เห็นได้ยินเลยเลยที่พักค่ะชอบที่แม่ที่แบบไม่แคร์เนาะอ่ะนี่บอกว่าเห็นนะอะไรนะที่นี่ชอบวันนี้แกก่อนเคยไปเดินห้างกับเพื่อนค่ะแล้วเราก็เดินนำหน้าแบบแล้วก็แบบจะหันไปคุยกับเพื่อนหันไปพร้อมกับคำพูดว่าไอเฮียหยาบมันหยาบกินเลยดีวะหันไปปุ๊บเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินตามมาฉันเป็นประจำเว้ยฉันชอบเวลาไปเดินเหนือฉันชอบเมาไปด้วยถูกไหมแล้วบางทีแบบไม่รู้ว่านางอ่ะแวะเดินดูของแล้วคนที่เดินตามมาฉันไม่ใช่แกอ้าวอันนี้หยาบไงไอ้เฮียกินเลยดิอ้าวจบร้อยแล้วก็มีไม่วงเล็บอีกด้วยนะคะอันนี้ต้องวงเล็บมานาถ้าอยากได้รางวัลนะครับมีอะไรอีกนี่ไงสัปดาห์ที่แล้วนั่งดูรายการแกงเมนชัยนาวอลแล้วพวกพี่เปิดเพลง cover let it go ที่เด็กอ้วนขี้มูกไหล
จังหวะนั้นผมนั่งกินมะม่วงอยู่พอดีเนี่ยจังหวะนรกเลยเนี่ยอยากจะอ้วนในจังหวะนั้นเลยบุฟเฟ่มีอะไรอีกจะมีไหมไม่มีแล้วแหละนี่นรกไหมอ่ะผมกำลังจะแกล้งหลานคือตดให้ดมก็พอรวบรวมลมปราณเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ตดออกมาขี้ตามมาว่ะนรกมาล่ะโรงแรมที่พักนรกนรกนรกอ่ะโอเคของฉันมีประมาณนี้ที่เวิร์กเวิร์กนั่นก็เฉยเฉยนะโอเคหมดแล้วหมดแล้วส่งมาได้อีกนะครับย้ำนะครับว่าเรามีบัตรที่พักนะฮะคีรีธาราที่เชียงใหม่นะครับ3วัน2คืนเลยนะ 7,800 บาทแล้วมีบุฟเฟ่แล้วก็บัตรบุฟเฟ่นะครับที่ The Paper Mill Restaurant นะครับโรงแรมอมรีบูรวาทที่กรุงเทพนี่สุขุมวิทสุขุมวิทนะจ๊ะ899บาท2ใบด้วยกันโอเคจะลืมวงเล็บมาว่าที่พักหรือบุฟเฟ่อย่าลืมวงเล็บนะบางทีดีแล้วแบบไม่วงเล็บอดนะใช่แล้วก็ไม่รู้นะอาจจะนึกว่าไปไม่ได้มาๆๆๆๆเมื่อกี้บอกไว้นะทหารยังไงว่าเหล่าทหารถ้านางได้เจอกับเกิร์ลกรุ๊ปที่นางเป็นขวัญใจจะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะตื่นตาอู้หูอาหารกันเบอร์ไหนไปชมกันนะฮะอันนี้มาจากนะจ๊ะจิ๊บเลิศพิมลชัยเพื่อนเราเองนะครับทหารชายร้องเพลงเกิร์ลเจนได้อย่างมั่นมั่นฮาไปดูคือคงเป็นวันทหารหรือสักอย่างนั่นแหละของเกาหลีใต้ใช่ไหมเขาก็อันนี้เราอ่านไม่ออกหรอกนะแต่ก็คงประมาณแบบมีการโปรยอะไรมาสักอย่างนั่นแหละวันคริสต์มาสใช่ไหมจีแล้วเว้ยจีแล้วเว้ยจีจีอะไรงงงงนางงงดูนางงงนางงงเดี๋ยวต้องดูนะว่านางมากันเบอร์ไหนที่ต้องหมุนเปิดมาแล้วเฮ้ยมากันแบบนี้เลยเข้ามาในหมู่ทหารคือแบบวีดเหมือนกันนะแล้วก็ต้องดูเลี้ยงของแต่ละคนนะคือแบบสาวแตกมากฉันพูดเลยสาวแตกกับดีใจที่ผู้หญิงมาเนี่ยสาวแตกถูกไหมแกต้องดูว่าแบบสาวแตกมากเฮ้ยตกลุกกันใหญ่เลยนี่คือมาแบบเต็มวงนะพี่ตูนเหมือนเจอแต่ทหารอะเจอแต่แบบเจอแต่หัวเกรียนเทียนไขถูกไหมติดขาดเลยติดขาดละเกียต้องดูว่าแต่ละนางแบบนี่เปิดดังนิดนึงนะครับชีวิตพีคเหมือนกันนะชีวิตพีคเหมือนกันนะถอดเลยงี้เหรอถอดเลยถอดเลยเกิร์ลเจนนะฮะเสียดายฉันไม่ได้ยินกับเกาหลีทุกคนตุ๊ดนะทุกคนทุกคนใจตุ๊ดแตกทุกคนพิลัมบัตตอน途중에되게놀라셨죠보는저희도되게긴장됐었는데네여러분들에게저희소녀시대가크리스마스선물이되어드리려고이렇게노래노래나좀미쇼나좀미쇼ด้วยก็หล่อก็มีเนาะหล่อมีดิหล่อเยอะจะตายผ่านเกาหลีอะจีนาเกะแล้วนางจะจีแล้วนางจะจีแล้วขึ้นมาค่ะนางได้ทุกคนเว้ยฉันพูดเลยพี่พีคมากพีคมากเราลองได้หมดเฮ้ยดีว่าอัตกรถูกป่ะอัตกรแฮปปี้เลยเมื่อกี้ยังมองเศร้ากันอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้มันมองมากอ่ะผีเพื่อนแล้วเว้ยตายแล้วตายตายตายแล้วหัวของชาติเล่นได้หมดทุกเพลงเลยเว้ยเพลงนี้พีคเพลงนี้พีค
에비 สุดสุดสุดดีใจอะยิ่งสุดยิ่งกว่ารบชนะอีกอะเอาจริงนี่ฉันแบบแอบคิดชั่วๆถ้าเป็นหนังแบบดักดาร์กกับแกผู้คุมคุมไม่อยู่แกเข้าใจปะเกิดจะเรียบร้อยเฮ้ยวิ่งสุดชีวิตไม่รอดเลยวะคุณลาไม่รอดคือยิ่งคือแบบผมไม่ลาอ่ะคืนกระหายมากเอาจริงเออจะบอกว่าคงแบบฝึกหนักกันมาทั้งแบบทั้งปีแล้วมั้งไม่แต่ฉันเป็นถ้าจะเป็นเกิร์ลเจนฉันสุดเหิมนะฉันจะปริ่มมากแล้วผู้ชายดูแบบดูผู้ชายเต็มหมดเลยอ่ะจี้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 ฉันก็ต้องเอาตายเลยแกฉันถอดเลยอ่ะเอาจริงปลดเอามาอย่างนี้เลยอ่ะเขาคือเกิร์ลเจนที่ไม่ใช่คุณชมหรือเขาใช่คุณพี่เอาลืมผู้หญิงคือแบบยิ่งยูยิ่งขึ้นไงใช่ไหมครับแต่น่าจะภูมิใจได้บอกโอ้โหคนชอบคนชายกรีดกราดถ้าเป็นเมืองไทยคนปล่อยใครเข้าไปดีอ่ะปล่อยใครอ่ะเหมือนว่าคนจะแบบปล่อยนักร้องคนไหนเข้าไปดีอ่ะที่น่าจะแบบขนาดไหนได้อ่ะโฟร์มอสเรามีเกอร์แบงกันด้วยเหรอเยอะไหมไม่เคยมีอ่ะโฟร์มอสนะใช่ว่าโฟร์มอสแหละก็พอไหวโฟร์มอสไฟฟังแก้วไงเออใจเย็นนะไฟฟังแก้วอย่างงี้เออประมาณนี้ไปเตยว่ะเออคนเดียวทีทวันว่ะใบเตยคนเดียวจบเลยแน่นอกว่ะเออต้องส่งประมาณนี้เข้าไปเนาะน่ารักอ่ะเอามาไปเป็นนักร้องมาดูเรื่องราวดีๆของเด็กๆบ้านนะครับเขาบอกว่าเป็นนักร้องเป็นคลิปของนักร้อง5ขวบครับผมเขาไปในรายการอะไรนะเอเลนใช่ไหมเอเลนโชว์เอเลนโชว์ไม่ได้หรอกเออนี่นะคะแชร์มาจากของกวางอีกแล้วใช่ไหมเจ๊กวางแบมบี้เจ๊กวางนะคะซึ่งแชร์มาที่จาก capitalfm.com ค่ะเขาบอกว่า 5-year-oldใครแลงเจอร์มั้งวิลเมลยูฮาร์ดซิงกิ้งแคทตี้เพอร์รี่รอเออชื่อเพลงร้องเพลงรอรอดูนะว่าจะน่ารักขนาดไหนมาดูสิไม่รู้ว่าได้ฟังเพลงรอกันหรือเปล่านะครับของแคทตี้เพอร์รี่อ่ะรอนั่นน่ะชื่อนั่นเพลงถูกไหมการเปล่งคำรามออกมา Hi Kai I've missed you I haven't seen you in a long time Kai Thank youWhat have you been? คือเด็กคนนี้เคยมาออกรายการเคยดังอยู่แล้วถูกไหมดังอยู่แล้ว I've been well in it and I missed you and I missed your face น้ำบอกว่าเราไม่ได้มานานแล้วคิดถึงคิดถึงเหมือนกัน So I hear you have big news you're gonna be a big brother you're gonna have a little sister Yeah that's exciting Yeah I can't wait I can't wait The last time you were here you've been singing Bruno Mars songs because you're a big Bruno Mars fan.But today you're not going to sing Bruno Mars? No. What are you singing? Katy Perry. Which song by Katy Perry? Roar. Roar? Oh, I can't wait to hear it. Okay, you want to sing for us now? Yeah. Okay, great. Mama? I just bite my tongue and hold my breath. Send up the bowl and make a mess. So I cry wee. Oh, wee, cry wee.Guess that I forgot I had a choice Would you put me past the breaking point? I suffered for nothing So I felt for everything You helped me down, but I got up Oh, what a pushing off that dust Hear my voice, hear that sound Right feeling on the sick ground Help me down, but I got up Get ready, cause I had enough See it all, see it now The eye of the tide, fire, dancing through the fire. I'm champion, and you're gonna hear me roar louder than one. I'm champion, and you're gonna hear me roar. เพราะว่าดูเนื้อหรือว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ไหมไม่นั่งมีกับเราคือปิงใช่ไหมเออมีเนื้ออยู่ข้างในของนางน่ารักน่ารักเดี๋ยวเขาก็ให้กล้องงานเป็นของวันนะโอเคน้องเหมือนน้องประวานที่เป็นดาราเด็กเราเลยอ่ะหน้าตาจำได้ไหมปุ๊กกี้จะมีคนน้องประวานน่ารักน่ารักอ่ะ
ใช่ป่ะเมื่อวานใช่ไหมใช่ใช่ที่เล่นละครนะเอออ่ะไออันนึงสุดท้ายก่อนไปเบรกเป็นคลิปประมาณหลุดหลุดเหมือนกันคราวที่แล้วเรามีน้องที่ Let It Go แล้วใช่ป่ะอันนี้จะไม่เล่าต้องดูเอาแล้วฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปดีๆสั้นๆแต่เปิดดังๆเราดูพร้อมกันสวัสดีครับผมชื่อเฟย์นะครับชื่อจริงชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์ถวัลย์สกุลทีนะครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสารพัดหูพี่โบกกำลังถ่ายวิดีโอลงเฟซอยู่แต่หน้าแต่หน้าพี่หรอคือนางกำลังแอปอยู่ตอแหลทำไมร้ายแล้วลงแล้วเอาลงทำไมประเด็นไงวะอาจจะคลิกไปแล้วเผลออะไรเงี้ยนางก็บอกว่ากำลังอัดลงเฟซอยู่โอเคเอาล่ะโอเคช่วงนี้ยังไม่ได้น้องหมาน้องแมวเดี๋ยวไปดูเบรกหน้าละกันนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเบรกนี้Facebook comment จ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชั้นอันนี้นะคะจังหวะนรกมากอันเมื่อกี้จังหวะนรกเออใช่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  EP จังหวะนรกมากอ่ะส่งกันมาด้วยนะคะวงเล็บที่พักหรือว่าบุฟเฟ่มาด้วยใช่ครับแล้วใครที่แบบที่เราเคยอ่านแล้วนะให้โอกาสวงเล็บใหม่ทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รางวัลนะใกล้แล้วใกล้แล้วก็จะหมดรายการแล้วนะคะรีบส่งมาละกันเจอกันเบรกหน้าแกงเม้นท์ชานาวอลจ้าค่ะ Dig itไม่ทันเลยอ่ะไม่ทันแล้วจริงๆนะฮะมีอะไรบ้างมีอันนี้มีอันนี้นั่งรถไปกับแม่แม่คุยโทรศัพท์กับคุณหมอพอหมอรับหมาเดินตัดหน้ารถแม่พูดออกมาทันทีว่าคุณหมาคะนรกมากหุยเมี่ยวของรางวัลอยากเล่าเออนั่งเขียนมาอย่างนี้นั่งรถสิบล้อไปกับพ่อค่ะพอถึงไฟแดงในรถยนต์จอดอยู่ข้างหน้านับสิบคันเลยค่ะพ่อจะเบรกเพื่อจอดแต่เบรกแตกที่พักค่ะตายไหมอย่างเงี้ยเบรกแตก10คันนะคะมีอีกไหมเป็นคนบ้าจี้มากค่ะอยู่ม.2 กำลังอยู่หน้าประตูเพื่อนก็มาจี้ที่เอวแล้วสะบัดคำหยาบออกไปรอบ2มีคนมาจี้อีกสะบัดคำเดิมอุ้ยแม่มึงตายได้ไงหันกลับไปหน้าเหวออาจารย์ประจำชั้นยืนอยู่ค่ะ นอนตบปากเลยค่ะที่พักค่ะมีคนนึงบอกว่าเปิดประตูไปเจอเพื่อนชายเอาผ้าขนหนูมาทำวิกเอารองเท้าส้นสูงเรามาใส่เอาผ้าห่มมาทำเป็นชุดเกาะอกจังหวะนรกมากค่ะเราจนทุกวันนี้มันเองก็เลิกคบหนูไปเลยที่พักค่ะแล้วก็อันนี้นรกอันนี้ดูจริงจังมากอ่ะตอนนั้นผมไปงานวัดป่าดอนเตาเหล็กกำลังไปยืนฉี่ข้างป่าแล้วจังหวะมันนรกที่สุดเพราะดันได้ไปยิงคนกลุ่มหนึ่งคุยกันว่าจะฆ่าใครสักคน พอเขารู้ตัวเราเลยวิ่งสุดชีวิตวันนั้นโชคดีที่รอดมาได้นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยเออจังหวะนรกว่ะเออมีอะไรอีกอ่ะนรกไหมสิอันนี้นรกไหมอ่ะนรกสุดค่ะมีวันหนึ่งเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนกลับหอระหว่างที่จอดรถติดไฟแดงเนี่ยเราก็ลงเพื่อจัดแจงกระโปรงสั้นที่ใส่มาเนี่ยให้ดูสวยงามบนรถมอเตอร์ไซค์ถูกไหมพอไฟเขียวแล้วล่ะค่ะเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะส่วนเราก็ยืนอยู่หน้าเวิร์ดกลางไฟแดงค่ะก็เลยอายนรกสุดๆนรกไหมอ่ะที่พักขอที่พักด้วยอ่าฮะไม่เท่าไหร่หรือไงมัวนั่งอ่านแต่โคนันค่ะเพื่อนแกล้งบอกให้หนูยกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องค่ะไอ้เราก็ยกไปไม่ได้ฟังอะไรหมดอ่านโคนันตอนนั้นน่ะครูถามว่าใครจะสมัครเป็นหัวหน้าห้องบ้างอุ๊ปส์เงียบไปทั้งห้องค่ะยกเว้นอีกเพื่อนข้างๆนี่แหละค่ะคือนางอ่ะยกเป็นหัวหน้าห้องเพื่อนแกล้งเข้าใจไหมเออมีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วว่าอ่ะบอกเลยไหมจริงๆเราชอบอันนี้นะฝรั่งน่ะผมมีเมียแล้วครับอ่ะแต่หนูไม่วงมาว่าหนูจะอยากได้ของรางวัลหรือเปล่าให้โอกาสอีกทีนะเอออันนั้นน่ะไม่มีแล้วมั้งที่บอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าเจอฝรั่งหล่อมากอ่ะถ้าอยากได้ของรางวัลวงส่งมาอีกทีนะแล้ววงเล็บมาบอกมาว่าหนูอยากได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่พักหรือบุฟเฟ่นะอีกคนนึงบุกี้มีปะที่อยากได้นี่ไงมีแต่ว่าฉันมีหนึ่งคนเนี่ยนั่นแหละประกาศสิบอกนางบอกไปเลยชื่ออะไรเนี่ยที่บอกว่าที่ร้องเพลงเนี่ยตุ๊กตาจ๋าเออตุ๊กตาจ๋าในออฟฟิศอ่ะวงเล็บมานะที่บอกเจ้านายอยู่ห้องตรงข้ามแล้วร้องเพลงว่าจะกลับปล่อยหนูไปอ่ะใช่เออให้เวลาถึงจบเบรกนี้นะถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะให้คนอื่นแล้วนะค่ะอ่ะโอเคต่อครับซึ่งเราก็จะเลือกไม่ได้เพราะไม่เวอร์วันนี้จืดชืดอ่ะหวังโอเคเอามาเมื่อกี้บอกว่าเรื่องหมาเรื่องแมวเนาะค่ะมาอันนี้ก่อนครับน้องหมาก่อนมาดู
แชร์มาจากเพจFacebook ของน้องหนูวรยานะจ๊ะค่ะแชร์อีกทีมาจากยูคลิปนะฮะน่ารักสุดๆมาฮีโร่ช่วยปลาจมน้ำเดี๋ยวดูซินางช่วยอะไรยังไงไปดูแล้วปลามันจมน้ำได้ยังไงนั่นสิจะกินหนาหรือเปล่าจะกินปลาหรือเปล่าเดี๋ยวจะกินหนาจะกินปลามากกว่านะมันจะกินหรือไม่จะช่วยดีลีบุกี้นั่งลงอีกรอบอ่ะแม่พยายามลงจริงๆนะปลาเป็นอะไรล่ะไม่ได้ช่วยนะจะกินนะหมามันไม่กินปลาเปล่าจะเล่นหรือเปล่าถึงจะเล่นแล้วปลาที่อยู่จมน้ำไม่เขาเก็บเทียมไงคุกกี้นางลากขึ้นมาจริงๆเลยปลาดีแฮปปี้อยู่ไหมปลาแฮปปี้ไหมนางลากฉันแฮปปี้เหรอนางลากปากขึ้นมาจริงๆกูไม่ได้จองนะอย่าบอกมึงจะฆ่ากูทำไมกูต้องอยู่ในนั้นกูไม่ได้จองไปก็แล้วไปก็แล้วเอาต่อไปมาเต้นมาเต้นต่อเป็นคลิปหมาเต้นนะคะอันนี้คุณนิคเคนบอกว่าหมาผมสแกนแผ่นไม่ได้แต่เต้นกับเด็กสแกนได้นะคะเดี๋ยวดูเป็นยังไงนะคืออะไรอ่ะเด็กสแกนคืออะไรเออไม่รู้อ่ะดูนะเน่เออยังดีนี่ยังทำไรเรียนเหรอเมื่อยไปเรียนอะไรสาระก็ดีก็ดีเดี๋ยวฉันบอกเองอันนี้น่ารักน้องหมาหมุนน่ารักมากน่ารักมากไปดูเซตนี้กันคุณออยจุไรรัตน์นะครับพร้อมหมุนคุณอุ๋ยโทษทีฮะพร้อมหมุนดูการหมาหมุนไม่ใช่หมาหมุนนะอันนี้มาจากมาวิโคเซียลวิดีโอให้อาหารดังโอ้ยดำหมดเลยให้นมให้นมพี่มาในสกอตติชป่ะไม่น่าจะทำอะไรกันมันต้องหมุนได้ตลอดทำไมต้องหมุนอ่ะทำไมไม่ยืนเฉยๆแล้วกินอ่ะนั่งหมุนใบพัดเลยแล้วเสียงแบบหรือเราเรียนแล้วน้ำมันไหลไปข้างหน้าก็แบบตามมันไปเรื่อยๆใช่ป่ะฉันว่ามันต้องมีคนหนึ่งไว้ที่เริ่มมีตัวหนึ่งที่เริ่มหมุนก่อนมีตัวอื่นๆแบบไหลตามอ่ะน่ารักหยุดหมุนละหมดละโอเคน่ารักอ่ะน่ารักคนลุกเหมือนกันนะดูอีกแล้วมันพร้อมเพียงกันเกินไปอ่ะหิวน้ำเลยฉันเนี่ยชิวโอเคเรียบร้อยครับมาหมาแล้วมาแมวบ้างมาที่แมวบ้านนะคะเป็นคลิปแมวฉลาดค่ะมาจากพี่ปอมโปโกปอมครับผมแชร์มาทีจาก Royal G Club นะคะครับบอกว่านี่ CG หรือแมวจริงอ่ะเก่งไปนะเดี๋ยวดูซิเฮ้ยปลานี่แคทวูแมนหรือเปล่า นักปลอมมาป่ะ นี่คนหรือวะเนี่ยต้องถูกขังมันเกินไปแล้วเรียนรู้ว่ามันเกินไปแล้วคือเส้นเบรกถูกไหมมันเกินไปแล้วจริงๆสุดท้ายต้องออกได้นะเชื่อไหมอ้าวหมดแล้วดิprison break prison break บอกนี่ขังมันยังเอาหมดขังอีกเอาอีกตัวเดิมปะเนี่ยตัวเดิมปะไม่ใช่ตัวเดิมนะกรงมันเล็กลง prison break แล้วเว้ยเจ้าของคงสงสัยเนี่ยว่านางแบบหลุดทุกครั้งเลยตั้งกล้องไว้ว่าใครไปเปิดให้มันด่ากับพ่อกับแม่ใช่ไหมฉันเป็นฉันช็อกเหมือนกันนะปล่อยแมวทำไมอ่ะแม่บอกแล้วไงเนี่ยทำเองจ้าเขาบอกว่าสุดท้ายเก่งตรงนี้เป็นระยิปะทู20เข่งกันไปเลยสุดท้ายแมวอ้อนค่ะมาจากใครเนี่ยกัญญานีนะคะคัตโตะแชร์มาจากยูไลท์ค่ะคลิปเด็ดนะโอ้ยน่ารักจังเลยดูสิดูคลิปเลย Big Fat Butt Wiggle 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 เฮ้ย
นั่งหาเรื่องนี่อะไรหรอกเรามาตัดต่อให้เข้ากับเพลงตกใจมาเลยอ่ะอ้าวและคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้ Channel เราที่มาของ Facebook Comment นี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชั้นอันนี้จังหวัดนรกมากนรกยังไงไปดูกันนะฮะคุณทรายศิรพรนะครับแชร์มาจาก2 pack ทางไลฟ์วิดีโอนะฮะ Don't judge too quickly อ่ะไปดูกันเวลาเห็นอะไรอย่าเพิ่งตัดสินเพราะมันจะเป็นจังหวัดนรกของเขาก็ได้ไปดูผู้หญิงคนนี้ในเครื่องบินมืดๆจะไปห้องน้ำคนหลับอีกคนก็หลับมันเกรงใจมันก็แบบเงียบๆของนางด้วยนะจังหวัดนรกโอเคตกหลุมอากาศพอดี I hope she sings this tonight I know Hey dad pull over we need go Come on Oh honey Here's some money What do we got here Hello เหมือนซื้อบริการโดนจับแล้วโดนจับ She's fresh and fabulous Given my senator So you can be able to go on tomorrow Daddy's gonna be so excited รู้เลยอ่ะไป That killed him บอกว่าฆ่าไปแล้วแมงวันเนาะเออแมงวันตายเนาะทำหมาแมวชอบกันไม่ใช่อื่นหมานะขนมดังนะน้ำตกโอเคหมดถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วเมื่อกี้สรุปก็คือเดี๋ยวเราจะให้ทะเบียนไหนนะทั้งสองคนนั่นแหละเออฉันมีอันนี้ฉันมีอันนั้นก็คืออันนั้นแหละอันที่ประกาศอ่ะเออหนึ่งอันกับอีกอันนึงก็ใช่ฉันอันนี้อ๋อโอเคโอเคนำไปตกลงกันเอาเองนะฮะอ่ะอันแรกเลยนะครับไม่นะหมอเด็ดบุฟเฟ่ทั้งคู่ป่ะไม่เป็นไรให้นั่งไปเลือกกันเอาเองอ้าวยมพระราชยังโอเคอ่ะโอเคอันแรกของเมื่อกี้น้องอะไรเนี่ยลียังใช่ไหมคือโต๊ะทำงานอยู่ตรงข้ามห้องกันนายค่ะทำโอทีถึงสามทุ่มอยู่คนเดียวก็เลยร้องเพลงที่บอกไปหนูอยากกลับบ้านช่วยหนูด้วยแล้วก็เจ้านายก็เลยแบบว่ามาตบไหล่บอกว่าเสร็จยังจะได้ปล่อยกลับบ้านนะคะเวอร์มากรับไปเลยค่ะยินดีด้วยค่ะอันแรกนะฮะให้เป็นระบบบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่นะครับจากนะฮะอ่ะย้ำอีกทีนึงเป็น The Peppermill Restaurant นะครับที่โรงแรมอมรีบูรวาดแบงคอกนะฮะสุขุมวิทซอย5 899บาทจำนวน2ใบ1รางวัล นะครับใช่ค่ะต่อไปอีกอันหนึ่งนะฮะนี่เลยใครทันพลัสนะคือรถไฟฟ้าเจอฝรั่งหล่อมากหันไปนินทากับเพื่อนเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละเมาเมากันอยู่เนี่ยหล่อชิบหายเลยอยากได้เป็นพ่อพันฝรั่งบอกผมมีเมียละครับโอเครับไปเลยนะครับที่พักเดลุกลุม3วัน2คืนนะครับพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านที่จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะถ้าไม่เอาให้พี่นะโอเคแล้วก็นะครับขอบคุณด้วยครับสำหรับของรางวัลของเราในวันนี้นะครับ www.shopping8000.com ไม่ใช่800นะ8000นะจ๊ะ800ของปลอมนะโอเคเว็บดีลสินค้าและบริการส่วนลดมากกว่า 90% ตามสโลแกนดีลใหม่ทุกวันการันตีความถูกนะครับค่ะโอเคขอบคุณมากเจ้าของ Facebook ต่างๆเจ้าของวอลเจ้าของคลิปคลิปแชนนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับ Facebook Comment ทุกอันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็คุยหน้าหนึ่งที่จัดที่เหมือนเดิมนะครับเราสองคนลาไปแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ